สำหรับเรื่องของบุคคลตัวอย่างวันนี้แต่ความจริงเดิมทีเดียวผมตั้งใจไว้ว่าจะขอจบเรื่องการตายไปสักทีหนึ่งแต่ว่าก็มาคิดดูแล้วถ้าไปจบเพียงแค่ตอนที่5ท่านหลายก็เลยก็จะไม่เข้าใจว่าความประสงค์ในการเล่าเรื่องการตายนี่มีประโยชน์อะไรบ้างความจริงความประสงค์ในการเล่าเรื่องที่ผมตายมาแล้วถึง5ตอนความประสงค์ก็มีอยู่ว่าเพื่อจะให้ท่านได้รับการศึกษาว่าการตายนี่มันตายกันได้จริงๆแล้วก็สำหรับเรื่องการตายเราก็สามารถที่จะระงับทุกขเวทนาได้ด้วยอำนาจของสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตอนนี้เป็นผลอันหนึ่งที่มีความต้องการในขั้นสุดท้ายแต่ถ้าว่าในระยะต้นที่มีความมุ่งหมายก็เพื่อจะแนะนำบรรดาท่านทั้งหลายให้รับทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานแม้แต่เพียงตอนต้นคือว่าในตอนต้นนั้นผมเป็นเด็กเล็กแล้วก็พระบรรดาท่านแม่ก็สอนได้เพียงคำว่าพุทโธคำว่าพุทโธนี้ดูเหมือนว่าบรรดาท่านที่นักปฏิบัติทั้งหลายบางสายจะมีความรู้สึกว่าต่ำเกินไปเพราะผมเคยได้ยินบางท่านบอกว่าเวลานี้ผมปฏิบัติเลยพุทโธไปแล้วสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเหตุหนักใจอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าช่างท่านเถอะมันเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ละท่านแต่ละบุคคลฉะนั้นในตอนเด็กที่มามันได้มันท่านแม่ของผมสอนให้คำใช้คำภาวนาว่าพุทโธตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าคำภาวนาว่าพุทโธนี้จะดีจะวิเศษอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบแต่เพียงว่าท่านแม่ต้องการให้ภาวนาอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าขัดคำสั่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องโดนไม่เร็วฉะนั้นคำภาวนาตอนนั้นจึงชื่อว่าเป็นภาวนากันไม่เร็วมากกว่าจิตที่จะประกอบไปด้วยศรัทธาอย่างที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติกันเวลานี้ยังไม่มีแล้วต่อมาในสมัยเมื่อเวลาใกล้จะตายครั้งที่หนึ่งตอนนี้ร่างกายเต็มไปด้วยทุกขเวทนาอย่างสาหัสเอาตอนนี้ท่านทั้งหลายผมต้องการสรุปจะให้ท่านหลานท่านทั้งหลายมีความเข้าใจว่าอริยสัจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามันหนักอันนี้ผมไม่แปลว่าความตายเป็นทุกข์ถ้ามันตายไปเสียจริงๆมันก็จะสุขจะทุกข์เราก็ไม่รู้นี่ก่อนจะตายนี่มันทุกข์หนักทุกขเวทนาเบียดเบียนอย่างหนักแม้แต่ผ้านุ่งก็ไม่สามารถจะขโมดได้เข็มขัดก็รัดไม่ได้ต้องผ้าวางไว้เฉยๆนี่เป็นอันว่าขันห้านี่มันไม่ได้เป็นประโยชน์มันเป็นทุกข์จริงๆนี่ทุกเวลานั้นทั้งปวดทั้งเสียดทั้งอืดท่านลองนึกหลับตาดูกันแล้วกันนึกดูว่าการปวดอาการเสียดอาการอืดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์และปวดจนกระทั่งแม้แต่ผิวหนังผนังท้องไม่สามารถจะขมวดผ้านุ่งได้ไม่สามารถจะรัดเข็มขัดเบาๆได้ต้องเอาว่าผ้าวางแปะไว้เฉยๆเป็นการป้องกันความอายแล้วในระหว่างนี้เองท่านแม่ของผมก็นำเอาพระพุทธรูปองค์ที่ผมรักที่สุดคือเป็นพระทองคำ
พระทองคำนี่ผมรักมากแต่ความจริงจะเป็นทองคำล้วนหรือเป็นสีทองคำก็ใช้ได้เพราะต้องการแต่ว่าพระองค์นั้นเป็นพระทองคำเป็นทองคำแท้เอามาตั้งไว้ความสวยงามของพระเป็นเครื่องจับใจและท่านแม่ก็บอกแต่เพียงว่าลูกจงภาวนาไว้คำว่าพุทโธให้ภาวนาไว้เมื่อภาวนาแล้วพระจะสามารถทำให้ลูกหายจากทุกขเวทนาคือหายจากการปวดท้องได้เนื่องจากความเชื่อตอนนี้ความจริงศรัทธานี่มีประโยชน์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เป็นผู้มีศรัทธาผมก็ภาวนาตั้งใจภาวนาแบบจริงจังแต่ว่าไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเข้าฌานตั้งใจภาวนาให้มันหายเจ็บหายปวดตอนนี้เองขณะพระอาศัยจิตตั้งใจจิตตั้งเอาไว้แล้วว่าต้องการจะหายเจ็บหายปวดคิดว่าพระนี่จะช่วยให้หายเจ็บหายปวดได้และหายจากทุกขเวทนาได้มันเป็นผลพลอยได้สำหรับท่านผู้ฉลาดที่มีการสอนแบบนั้นถ้าว่าท่านสอนบอกว่าจะให้ไปสวรรค์ปนิพานมันเสร็จไม่มีทางเพราะเด็กไม่มีความเข้าใจเมื่อภาวนาไปภาวนาไปไอ้การปวดก็คลายตัวไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งอาการปวดหายไปความจริงมันไม่ได้หายตอนนั้นจิตเป็นสมาธินี่ผมอยากจะแนะนำท่านในจุดนี้ว่าร่างกายมันเป็นทุกข์จริงๆในอริยสัจเมื่อท่านฟังไปแล้วจงเอาใจเข้าไปจับไว้ในจุดนี้ด้วยว่าไอ้การเกิดของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสุขยามที่มีชีวิตอยู่ทรงชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจทุกข์จากความปรารถนาไม่สมหวังทุกข์จากกิจการงานที่เราจะต้องทำมันทุกข์ไปทุกอย่างแล้วก็ยังแถมทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดให้มันรู้เรื่องได้ด้วยว่าจงจะเจ็บเลยจะปวดเลยนี่มันไม่เคยยอมเป็นอันว่ามันมีทุกข์จริงขอให้จำไว้ด้วยแต่ว่าทุกตอนนี้ถ้าเราสามารถจะเจริญสมาธิจิตเอากันแบบจริงจังอย่างสมัยผมเป็นเด็กผมไม่ได้อวดท่านนะเล่าให้ฟังถึงว่าผลไม่เข้ามาถึงมันนึกไม่ถึงเลยว่าการเจ็บปวดมันจะหายไปได้ในเมื่อจิตเข้าไปจับอารมณ์พระคือภาพของพระเอาจิตจับเฉพาะที่พระอย่างเดียวโดยตั้งใจว่าขอพระผู้ขอหลวงพ่อจงทำให้ร่างกายข้าพเจ้านี่หายจากการเจ็บปวดได้ใช้คำภาวนาพุทโธสักประเดี๋ยวเดียวอารมณ์ก็คลายตัวจากการเจ็บปวดจนทั้งไม่ปวดนี่ที่พูดตอนนี้เพราะก็เป็นการต้องการแนะนำท่านว่าการศึกษาในพระกรรมฐานน่ะถ้าเราใช้ตามหลักวิชาเราก็ต้องมาพูดกันว่าจริตมีอะไรบ้างจริตของเราอย่างนี้เราต้องใช้อะไรเป็นเครื่องบังคับด้วยใช้อะไรเป็นเครื่องสนับสนุนเราต้องละนิวรณ์ 5นี่เป็นหลักการแต่ว่าผลในการปฏิบัติเราไม่รู้ไม่ชี้มันซะเลยก็ยังได้มันจะมีจริตว่ายังไงก็ตามจริตอะไรก็ช่างนิวรณ์มันจะมีอะไรก็ช่างไม่สนใจมันเสียเลยสนใจมันอย่างเดียวว่าคำภาวนาหรือการพิจารณาที่เราพอใจเท่านี้แหละนิวรณ์มันก็หนีเตลิดเปิดเปิงไปเองแล้วก็บรรดาจริตทั้งหลายก็ไม่ต้องมีความหมายใช้อารมณ์ให้มันจริงมันจังก่อนเจ็บไข้ไม่สบายแต่ว่าเวลานั้นก่อนป่วยไข้ไม่สบายนะผมไม่เป็นเรื่องเลยครับ
คำว่าไม่เป็นเรื่องก็หมายความจะไปทำสมาธิจึงตั้ง9นาที10นาที20นาทีจะนั่งขัตมาสนั่งสมาธิอะไรไม่มีผมไม่เคยมีเคยจำได้แต่เพียงว่าผมกลัวผีนี่ท่านแม่ท่านบอกว่าพุทโธเนี่ยกันผีได้ท่านฉลาดสอนนี่ไม่ใช่หมายความว่าท่านเป็นแม่ผมแล้วก็ท่านยกย่องไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านมีหลวงพ่อปานเป็นสปอนเซอร์ก็แนะนำท่านหลวงพ่อปานท่านสอนมายังไงท่านก็ว่าไปอย่างนั้นท่านบอกพุทโธนี่กันผีได้ผีกลัวพุทโธอ้าวเวลาเราจะเดินไปไหนกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีก็กลัวไอ้กลางวันก็ยังกลัวบางทีเทินเดินไปคนเดียวในเข้าไปในสวนเข้าไปในทุ่งห่างบ้านไปนิดหน่อยเสียงอะไรแกรกๆก็กลัวผีก็ต้องภาวนาว่าพุทโธตอนนั้นเป็นการภาวนาพุทโธกันผีตอนที่ป่วยหนักๆเป็นภาวการเป็นการภาวนาพุทโธเพื่อให้โรคหายความมุ่งหมายไม่ได้คิดว่าจะไปสวรรค์จะไปนิพพานตรงนี้แหละท่านหลายต้องการให้ท่านจำไว้ว่าท่านพอใจในกรรมฐานกองไหนที่ท่านรักที่สุดที่สอนกันมาแหมผมอยากจะพูดว่าผมสอนแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงสอนกันมาซะจนไม่มีที่จะสอนตำราตำรามันก็มีที่สอนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็สอนกันได้ที่สอนกันไปอย่างนั้นเพื่อความเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ท่านหลายเลือกว่าตอนไหนได้ที่ท่านชอบใจเลือกเอาตอนนั้นโดยเฉพาะเท่านี้พออารมณ์จับเข้าไว้ให้มีการทรงตัวให้จิตทรงสมาธิไม่ยามที่ไม่ป่วยจิตจะมีความสุขอารมณ์ที่เป็นอกุศลจะเข้าไม่ถึงเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายมันจะสามารถระงับทุกขเวทนาได้เมื่อทุกขเวทนาระงับไปแล้วจิตใจมันก็เต็มไปด้วยความปลอดโปร่งจิตใจก็เต็มไปด้วยความชุ่มชื่นตอนนี้อารมณ์ของสมาธิมันรวมตัวถ้าอารมณ์เป็นอุปจารสมาธิเราก็จะเห็นภาพที่ผ่องใสนั่นก็คือภาพของเทวดาบ้างภาพของพรหมบ้างภาพของพระบ้างแต่เรื่องภาพนรกไม่เห็นแน่เพราะว่าอารมณ์จิตถ้าเป็นกุศลเสียแล้วถึงแม้ว่าตอนก่อนเราจะเลวแสนเลวประการใดก็ตามทีที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงตรัสว่าจิตเตสังคิติเถทุกขติปาติกังขาถ้าจิตเศร้าหมองเราก็ไปอบายภูมิจิตเตอสังคิติเถสุคติปาติกังขาถ้าติดจิตไม่เศร้าหมองมีอารมณ์ผ่องใสคืออารมณ์ใจของเราก่อกุศลก็ไปสู่สุคตินี่จิตเรามันดวงเดียวมันรับอารมณ์ได้อย่างเดียวถ้าจิตรับอกุศลเข้ามาแล้วกุศลมันก็เข้าไม่ได้ตอนนี้ถึงแม้ว่าก่อนที่เราจะตายจะสร้างความดีขนาดไหนก็ตามถ้าอารมณ์อกุศลมันเข้าไปเกาะจิตเสียก่อนตายแล้วก็ตายไปในระหว่างที่จิตเกาะในอารมณ์ที่เป็นอกุศล เราก็ไปสู่อบายภูมิดูตัวอย่างพระนางนพนางมณีกาเทวีมเหสีข้าพเจ้าประเสริฐในที่กุศลเป็นคนดีแสนดีให้ทานเป็นอย่างมากมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีความเคารพในสามีเป็นอย่างมากแต่ว่าเวลาจะตายจิตไปเกาะอารมณ์ที่เกาะเท้าไปกระทบเท้าสามีคนนิดเดียวอารมณ์เศร้าหมองตายแล้วต้องไปตกไปในนรกแต่งตัวเป็นนางฟ้าสวยสดงดงามแต่ขาข้างขวาที่สะดุดเท้าสามีไปจุ่มอยู่ในนรก7วันของมนุษย์นี่เป็นเพราะอารมณ์เศร้าหมองเมื่อพ้น7วันแล้วเธอก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเป็นอนุว่าท่านทั้งหลายเวลาที่ปฏิบัติเป็นกรรมฐานเราไม่ต้องใช้อารมณ์มากก็ได้
ไม่ต้องไปนั่งดูว่าเวลานี้มันมีจริตอะไรแล้วก็นิวรณ์อะไรมันมีแค่ไหนช่างมันไม่ต้องสนใจฝากใจไว้เฉพาะแต่คำภาวนาและการพิจารณาในด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวมุ่งจิตจับอย่างนั้นให้ตรงเอากันแบบจริงจังวิธีแบบจริงจังนี้ไม่ใช่นั่งมาหายใจจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ให้อารมณ์มันจับไว้โดยเฉพาะจะไปไหนมาไหนอารมณ์จับไว้แบบสบายๆไม่ใช่ไปเครียดไอ้แบบเครียดนี่ผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เคยปฏิบัติเครียดกับใครเขาใช้มัชฌิมาปฏิปทาใช้อารมณ์แบบสบายๆให้ทรงอารมณ์ไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนี่สามารถจะบรรเทาหรือทำลายทุกขเวทนาให้พินาศไปได้โดยเราไม่ยอมเสวยทุกขเวทนาเลยในขณะนั้นในจุดหนึ่งที่ผมเคยวินิจฉัยอยู่เสมอว่าตามแบบท่านบอกว่าคนจะได้มโนมยิทธิคนดีจะได้ทิพยคุยานคนดีต้องใช้กสิงกองนั้นใช้กสิงกองนี้แต่เนื้อแท้จริงๆในปัจจุบันนี้แม้แต่เด็กอายุ8ขวบ7ขวบ10ขวบสามารถได้ทิพยคุยานแบบแจ่มใสโดยไม่ต้องตั้งท่าต่างๆเธอไม่ได้ทำกสงกสินนะใครภาวนาว่าพุทโธก็ภาวนาไปจึงกระทั่งได้มโนมยิทธิก็มีเด็กผู้หญิง7ขวบในปีนี้มาพบกันเธอภาวนาเพียงแค่พุทโธได้ 4-5 นาทีเธอก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเด็กไม่มีนิวรณ์อารมณ์ที่จะต้องฆ่านิวรณ์ไม่มีคือเด็กไม่มีกังวลจะมีกินไม่มีกินเธอไม่รู้คิดว่ามันมีกินเสียเรื่อยจะมีใช้หรือไม่มีใช้เธอก็ไม่รู้คิดว่ามันมีใช้เรื่อยเพราะผลที่เพิ่งได้มาจากบิดามารดาฉะนั้นการภาวนาของเธอว่าพุทโธจึงมีผลได้มโนยิทธิในเด็กผู้หญิงสามารถถอดอทิสมาในกายไปในภพต่างๆได้ตามอัธยาศัยในการไปนี่ก็คือไปจับจุดเอาพระองค์หนึ่งองค์ใดมีพระอยู่หนึ่งองค์พาเที่ยวไปในที่ต่างๆแหมพูดถึงตอนนี้ผมก็รู้สึกเสียดายวิชามโนยิทธิแต่ในปี2009สอนคนไม่ได้เยอะได้ง่ายๆแต่ต่อมาภายหลังนี่รู้สึกว่าทำสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ถ้าวิชานี้แต่ใครสามารถจะทำได้ซึ่งเป็นวิชาลัทธิผมก็จะดีใจมากในเวลานี้ผมก็ไม่สอนแล้วทั้งนี้เพราะอะไรมันเหนื่อยทั้งกายทั้งคุมกับทุกคนดีไม่ดีก็แหมมันก็แย่เหมือนกันเสียดายวิชาความรู้ที่พยายามหามาตอนนี้ก็ยังเหลือวิชาความรู้อีกนิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นมโนวิธีพิเศษเหมือนกันตอนนี้เวลาเรียนต้องมีเพื่อนเรียนเพราะว่าถ้าในกอจะไปในขอก็เป็นครูในขอจะไปในกอก็ต้องเป็นครูเนี่ยเรียนหลายๆคนก็ได้แต่ว่ามันไม่สนุกเพราะว่าถ้าทำได้แล้วพอจะไปได้เวลานั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นพอจะไปได้ตัวก็ล้มลงเหมือนคนหลับแล้วก็ไปได้ตามที่จิตต่างตั้งใจไว้เดิมนี่มันก็ดีสู้แบบก่อนไม่ได้แบบก่อนพูดกันได้ไปถึงไหนแล้วพบอะไรแล้วคนข้างๆคุยได้แต่ว่าวิชาหลังนี่มันเหมือนกับคนหลับไปซึ่งคนอื่นรับทราบไม่ได้แต่ก็จะลองดูจะลองดูสักหน่อยเพราะมันไม่เหนื่อยถ้ามีโอกาสมีท่านลองถ้าทำได้ก็เกิดประโยชน์ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยผมต้องการให้ท่านไปเห็นเองได้ด้วยผมไม่อยากจะมานั่งจำจี้จำชัยบอกไอ้นนท์มีอย่างนนท์นี่มีอย่างนี้ผมก็แย่อยู่คนเดียวท่านก็ไปไม่ได้และบริสุทธิ์ก็ต้องนั่งสงสัยผมไม่ต้องการให้ท่านสงสัย
อันนี้ไว้โอกาสหลังนี้เรามาดูกันต่อไปว่าอารมณ์ของผมหลังจากที่ตายไปแล้วครั้งแรกผมก็สามารถจะใช้มโนมยิทธินี่ผมใช้อะไรตอนนี้ผมมาสรุปให้ท่านคิดให้ฟังให้ฟังว่าผมใช้อะไรมโนมยิทธิผมก็ว่าพุทโธอย่างเดียวเพราะว่าคุณลุงผู้นั้นท่านบอกว่าหนูถ้าอยากจะมาหาลุงเมื่อไหร่หนูก็ภาวนาว่าให้ภาวนาว่าพุทโธจิตถึงจุดนั้นท่านไม่ได้บอกว่าจิตถึงฌานสมาบัติบอกว่าถ้าอารมณ์จิตถึงจุดนั้นแล้วหนูจะมาได้ทันทีนี่เพราะอาศัยว่าจิตเคยท่องเที่ยวไปแล้วความเชื่อมั่นมีอยู่ว่าที่นั้นมีจริงถ้าอารมณ์ถึงจุดนั้นมันก็เป็นของไม่ยากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีอารมณ์รักคือรักสิ่งนั้นว่าเราเคยไปแล้วและอยากจะไปหาท่านหลวงเวลาจะไปผมทำยังไงรู้ไหมผมนอนส่งเดชผมไม่นั่งไม่นึ่งกับใครเขาหรอกไอ้นั่งสมาธินั่งพระเพียรนั่งขัตมาต้องไม่เอาเพราะไม่ได้เรียนมานี่นอนสบายดีนอนไปลมมันตรงจับคำว่าพุทโธระยะแรกๆก็ใช้เวลาสัก 2-3 นาทีก็ไปได้แต่ต่อมาไปสักครั้ง2ครั้งเท่านี้พอนึกปั๊บไปเลยจิตมันมีการคล่องตัวที่เรียกกันว่านวสีในการคล่องตัวนึกขึ้นมาอะไรไปถึงท่านลงทันทีนี่เป็นอันว่าผมคิดว่าที่ท่านสอนว่าต้องใช้กสิณอย่างนั้นอย่างนี้ในวิสุทธิมรรคท่านใช้คำว่าอาทิกะบุคคลหมายความคนที่เริ่มต้นที่จะพึงปฏิบัติต้องใช้กสิณกองนั้นกองนี้แต่นี่คนที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่เริ่มต้นนี่ยังผมภาวนามาตั้งแต่เด็กไม่ใช่เริ่มต้นคือทั้งนี้ก็หมายถึงว่าถ้าอารมณ์สมาธิเราเข้าถึงจุดนั้นจะใช้กสิณหรือไม่ใช้กสิณก็ตามนี่เด็ก 2-3 คนที่ผมบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาไหนเด็กผู้ชาย7ขวบ1คนแล้วก็สิทธิ์ขวบ1คน2คนพี่น้องได้ทั้งทิพยคุยญาณและมโนมยิทธิเธอก็ภาวนาว่าพุทโธเด็กผู้หญิงอายุ7ปีนั่นก็ภาวนาว่าพุทโธก็เลยผมเองมีความเข้าใจมานานแล้วว่าเรื่องใช้ทิพยคุยญาณก็ดีมโนมยิทธิก็ดีจะใช้อะไรก็ได้ถ้าสามารถควบคุมกำลังใจให้เข้าถึงสมาธิจุดนั้นถ้าเข้าถึงจุดสามารถทำได้ถ้าสามารถไปได้นี่จุดหนึ่งที่ต้องการสรุปเพื่อเป็นการแนะนำท่านว่าถ้าจะเอาอะไรก็เอากันจริงๆจังๆอย่าสักแต่เพียงว่าทำนี่สำหรับเมื่อผมไปได้แล้วอย่างนั้นความจริงฌานโลกีเนี่ยเรามารู้กันตอนเป็นพระฌานโลกีนี่จะว่าดีก็ไม่เชิงนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อความเป็นหนุ่มเกิดขึ้นทั้งที่ผมไปเที่ยวนรกอยู่ได้เสมอผมก็ยังสร้างความระยำอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่อารมณ์ของพระอริยเจ้าถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วเขาไม่สร้างความระยำอย่างไปช่วยตำรวจประหัตประหารฆ่าคนร้ายและนอกจากนั้นสิ่งที่บรรดาท่านแม่ก็ดีท่านยายก็ดีที่คิดว่าผมคงจะไม่มีโอกาสบวชกับเขาก็คือตัวที่เรื่องที่ผู้หญิงเขามีความเมตตามากบรรดาท่านทั้งหลายท่านสตรีท่านจะมีความเมตตาปราณีจริงๆคือเรื่องคนรักนี่ไม่ได้จนเลยสมัยนั้นไอ้เรื่องคนรักไม่จนนี่มันเป็นโทษกามเมตอนนี้ที่มันก็จอมชั่วเหมือนกันเนื่องจากเราจะเห็นเนี่ยว่าเรื่องฌานโลกีถ้าว่าถึงมารยาทรงได้ดีขนาดไหนก็ตาม
เมื่ออารมณ์มันปลดจากฌานแล้วมันก็สามารถจะน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นอกุศลมาใช้ได้อีกจะสามารถจะทำตนให้ลงนรกก็ได้นั่นทั้งที่ไปดูนรกมาเกือบทุกวันน่ะยังสามารถสร้างความชั่วได้ตอนนี้ก็อย่าเตือนท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงอย่าหลงไหลเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชให้มากนักอย่าปรารถนาความวิเศษในเรื่องฌานโลกีเพราะว่ามันหนีนรกไปพ้นมันยังสร้างความชั่วอยู่ถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆก็ควรจะมุ่งเข้าไปตัดสังโยชน์สามประการท่านมันใช้เวลาน้อยกว่าดีกว่าด้วยคือสามารถตัดสังโยชน์สามรายการได้อบายภูมิทั้งหมดบาปกรรมใดๆที่เราทำมาแล้วมันก็สลายตัวตอนนี้สำหรับชาโลกีนี่มันได้ขนาดนั้นยังมาสร้างบาปยิ่งยิ่งยิ่งแต่ถ้าว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกเวลาที่ควบคุมกำลังจิตจะใช้ขึ้นมาเมื่อไรมันก็ใช้ได้ทันทีนี่เป็นอันว่าเวลาที่จะใช้อารมณ์นี่มันมีความเข้มแข็งก็มีความชินมีการคล่องตัวสามารถทำลายนิวรณ์ที่จะมากั้นอารมณ์ที่จะไม่ทำให้จิตไม่เข้าไปสู่ฌานนิวรณ์ไม่สามารถจะมาได้นี่มันใช้ได้เฉพาะกิจเป็นอันว่าผลดีน้อยไปอะไรสำหรับวันนี้การสรุปวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามาหมดแล้วพรุ่งนี้ฟังกันใหม่บรรดาท่านพระภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ใกล้จะเจริญพระกรรมฐานแล้วเป็นเวลา 19:30 นเศษแต่ว่าก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ขอฟังเรื่องบุคคลตัวอย่างซิก่อนแต่ก่อนที่จะพูดถึงบุคคลตัวอย่างก็จะขอให้สติกับบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายว่าหลายท่านด้วยกันทั้งหมดว่าขอให้ใช้คำว่าทั้งหมดด้วยว่า วันนี้มีโอกาสคือว่างจากการรับแขกนิดหน่อยได้มีโอกาสเดินไปตรวจสถานที่เห็นบรรดาภิกษุสามเณรหลายท่านทำกิจการงานการทำหน้าที่ของตนที่จะพึงทำคือ ว่าทุกคนทำตามความสามารถที่จะพึงทำได้โดยที่ผมไม่ได้ใช้ให้ท่านทำแต่ว่าทุกท่านทำด้วยความเต็มใจและด้วยศรัทธาอันนี้เป็นเครื่องน่าโมทนาอย่างยิ่งเพราะว่าการบริหารวัดการสร้างเสริมการตกแต่งวัดให้ดีอย่างนี้ท่านจัดว่าเป็นมหากุศลเพราะว่าเป็นกุศลที่เนื่องด้วยวิหารทานผมขออนุโมทนาในความดีของทุกท่านที่ต่างคนต่างทำงานตามหน้าที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานสร้างวัดแต่เป็นงานส่วนอื่นที่เป็นปัจจัยให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองก็ขออนุโมทนาแต่ถ้าว่าเมื่อคืนนี้ที่แล้วมาออกเดินตรวจภูมิประเทศคือสถานที่ไปพบบางท่านเข้าออกประตูปิดดังเกินไป เวลาปิดเปิดใช้เสียงดังบ้างบางท่านก็ไปทำงานเข้าในเวลากลางคืนเพราะเวลาที่เขาต้องการความสงัดกิจการที่ทำอย่างนี้มันเป็นการขาดทุนผมยังไม่ถึงกับติท่านแต่ว่าขอติ่งไว้ให้ในไว้ว่าเวลาที่เขาจะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนไม่ควรจะใช้เสียงเลยเพราะว่าเราทราบไม่ได้ว่าการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานของท่านใดจะใช้เวลาเท่าไ
จงอย่าคิดว่าท่านจะทำกันแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ10นาที30นาที50นาที1ชั่วโมงบางท่านก็อาจจะใช้อารมณ์ตลอดคืนก็ได้ก่อนจะหลับดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทธรรมดาภิกษุสมณเณรทั้งหลายในเวลากลางคืนควรจะงดเสียงเสียเด็ดขาดสำหรับทางร้านค้าที่จะฟังวิทยุก็ขอให้ฟังกันแต่เสียงเบาๆพอฟังกันเฉพาะในบริเวณที่นั่งใกล้ๆได้ยินได้โปรดอย่าให้เสียงไปรบกวนพระหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กำลังเจริญพระกรรมฐานเพราะว่ากิจการงานอย่างนี้เป็นเรื่องการขาดทุนอย่างยิ่งเพราะว่าการเจริญกรรมฐานเป็นมหากุศลแต่การสร้างเสียงรบกวนก็เป็นมหาอกุศลเหมือนกันท่านที่เจริญกรรมฐานมีบุญใหญ่แต่การส่งเสียงรบกวนเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นขอถ้าท่านหลายจงอย่าทำเพราะมันขาดทุนตอนนี้ไปผมขอเล่าเรื่องของผมสรุปเมื่อคืนที่แล้วสรุปมาในตอนต้นนี่สำหรับตอนหลังที่เวลาที่ผมตายลงไปหรือว่าเกือบตายก็ดีผมมีอารมณ์ใจมีความสุขทั้งที่ร่างกายที่เขาเรียกกันว่ามีทุกขเวทนาอย่างสาหัสซึ่งท่านนั้นหลายจะเห็นว่าก่อนจะตายแต่ละครั้งอาการมันก็บีบคั้นทุกอย่างอย่างอาการอืดก็ดีเสียดก็ดีแน่นจุกหน้าอกคนมาเกือบจะให้ใจไม่ออกจึงกระทั่งนอนไม่ได้อาการอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นอาการปกติหรือว่าเป็นอาการที่ทรมานอย่างยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันวินิจฉัยเอาในอาการอีกประการหนึ่งอีกตอนหนึ่งในเมื่อปีพ.ศ. 2512นั่นก็เพราะอาศัยความร้อนเผาผลาญจึงกระทั่งกำลังกายทนไม่ไหวทรงตัวอยู่ไม่ได้อยู่ในงานไม่ได้เรียกไปช่วยงานพระครูวิชาญชัยคุณต้องรีบกลับเพราะรู้สึกว่าหน้ามันมืดเวียนทิศะใจวิวอารมณ์ใจสันนริกเกือบจะทรงตัวไม่ไหวยืนนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขเรื่องเดินไม่ต้องพูดกันเดินมากว่าจะลงเรือหางยาวได้รู้สึกว่ามันวิวใกล้จะล้มหลายครั้งแต่ก็พยายามเอากำลังใจเข้าไปควบคุมไว้ทรงกายไม่บอกใครว่าป่วยอาการอย่างนี้ท่านเห็นว่ามันเป็นอาการของความสุขหรือว่าเป็นอาการของความทุกข์ท่านเห็นว่ามันทุกข์มากหรือว่าทุกข์น้อยแต่ความจริงสำหรับผมมีความรู้สึกว่าทุกขเวทนามันบีบคั้นร่างกายมากและมาตอนสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ. 2515ปีนี้เป็นปีสำคัญเพราะว่าเป็นปีครบ12ปีตามกำหนดที่สัญญากันไว้หากว่าท่านจะถามว่าผมสัญญากับใครถ้าผมบอกไปท่านอาจจะเห็นว่าผมเพ้อเจ้อเหลวไหลก็ได้แต่ผมก็จะบอกกับท่านเพราะอาการอย่างนั้นหรือว่าวาระน้ำจิตอย่างนั้นสักวันหนึ่งถ้าท่านหลายไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในกิจในการที่รับคำแนะนำสั่งสอนแต่ว่าการแนะนำสั่งสอนของเรานี่สอนมากเกินไปสอนเสียทุกอย่างซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีสำนักไหนเขาทำกันแบบนี้
แต่ทั้งนี้ผมก็ถือว่าถ้าทำใดที่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์มีอยู่เพียงใดที่สอนนี้มันก็ยังไม่ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็ว่ากันแต่เฉพาะในด้านปฏิบัติผมไม่มีนิสัยปกปิดวิชาความรู้ใดๆสิ่งใดทุกอย่างถ้าท่านสามารถจะพึงรับได้ผมพร้อมจะให้แต่ได้ว่าถ้าท่านรับไม่ได้ก็ไม่รู้จะให้ยังไงการรับจะพึงรับได้นั่นก็คือ1มีจรณะ15ครบถ้วน2มีบารมี10ครบถ้วน3มีอิทธิบาท4ครบถ้วนนี่ก็4มีพรหมวิหาร4ครบถ้วน5รักอละอคติอคติ4ครบถ้วน6อะไรดีพยายามข่มนิวรณ์จะให้เป็นเจ้าของหัวใจ7มีอารมณ์รักในอริยสัจทั้ง4สร้างความเข้าใจในอริยสัจทั้ง4ถ้าอารมณ์ของท่านหลายส่งได้อย่างนี้ผมก็คิดว่าความรู้ความสามารถที่ผมได้มาเล็กน้อยในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายก็สามารถจะรับไว้ได้หมดแต่ความจริงความรู้ความสามารถของผมนี่ไม่มีอะไรมากเลยสิ่งที่จะพึงได้มาในพุทธศาสนาก็คงจะเป็นหยดหยดหนึ่งในหลายพันล้านหยดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีแต่ถึงกระนั้นก็ดีก็เป็นที่น่าเสียดายว่ายังไม่มีใครสามารถจะรับภาระนี้ได้หมดแต่ถึงกระไรก็ดีก็มีหลายท่านที่ตั้งใจจริงมีการเสียสละทุกอย่างทั้งกำลังกายกำลังความคิดกำลังทรัพย์มีสันโดษตัดโลภะความโลภพยายามละตัดโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงซึ่งเป็นจริยาที่คล้ายคลึงกันกับผมที่ปฏิบัติมาในเบื้องต้นคิดว่าท่านหลายเหล่านี้ก็คงจะรับเอาไปได้แต่ผมก็จะพยายามทุกอย่างที่มีอยู่ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าท่านผู้ใดมีความสามารถแต่ผมจะไม่เลือกบุคคลถ้าให้ก็ให้ทุกคนแต่ใครรับได้คนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นปัจจัยผมเบาใจอย่างยิ่งเพราะว่าคุณสมบัติที่ได้มานิดหนึ่งในพระพุทธศาสนาอยากจะให้ท่านทั้งหลายรับไปให้หมดและยิ่งรับมาจากที่อื่นดีกว่าผมผมจะพอใจอย่างยิ่งเพราะทั้งนี้จะได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนานี่มาว่ากันต่อไปถึงการตายครั้งอาการจะตายครั้งที่สุดท้ายครั้งที่6ครั้งที่5สินะมันเป็นทุกขเวทนาอย่างสาหัสคือว่านับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509เป็นต้นมาผมถูกอาการบีบคั้นในโรคทางกระเพาะอาหารและลำไส้จะฉันอะไรจะบริโภคอะไรก็ตามมันก็จุกมันก็เสียดอาการจุกเสียดนี่มันมีทุกวันบางวันก็มากบางวันก็น้อยบางวันก็ทั้งลุกไม่ขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมีอาการหนักจนกระทั่งลุกไม่ขึ้นแต่มีแขกท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านนำคนมาจากพิษณุโลกท่านมาหาผมลุกจากที่นอนไม่ไหวท่านมาเรียกผมก็บอกว่าวันนี้รับแขกไม่ไหวเพราะร่างกายลุกไม่ขึ้นมันทั้งจุกทั้งเสียดผลที่ได้รับก็คือข่าวกลับมาทีหลังว่าท่านบอกว่าท่านโกรธมากหาไว้ฉีกหน้าท่านท่านอุตส่าห์นำเพื่อนมาจากที่ไกลแต่ก็ไม่พยายามรับ
เนี่ยอารมณ์อย่างนี้ไม่ได้ฟังแล้วเราก็ต้องวางการจู่ๆเสียดแบบนี้มันทำลายร่างกายตลอดมาจนทั้งสู้ผอมฉันอาหารไม่ไหวยาฉันอาหารก็ต้องเลือกแตะเข้าไป 2-3 ช้อนแม้แต่ช้อนเล็กช้อนแรกวันหลังบางทีมันก็ไม่อยากจะกลืนแต่ก็ไม่ทราบว่าร่างกายมันทรงอยู่ได้ยังไงการอาเจียนมีเป็นปกติบางวันหรือบ่อยวันที่สุดนั่งอยู่ดีๆพอลุกขึ้นมาก็หน้ามืดแล้วบางครั้งก็ไอเป็นเดือนว่าให้หมอตรวจปรากฏว่าไม่พบโรคทั้งที่กำลังไอที่กำลังอาเจียนก็ยังมีคนมาใช้ให้ทำภารกิจของท่านวันทั้งวันและท่านผู้มานี่ก็ไม่ได้ดูอาการว่าผมป่วยหรือไม่ป่วยอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์ในที่สุดใกล้จะตายก็อาเจียนหนักอาเจียนจนตั้งฉันอะไรไม่ไหวแต่ถ้าว่ากำลังใจของผมนั่นเราพูดกันถึงกายเรื่องทุกขเวทนาทางกายและไม่เกิดขึ้นมาอย่างไรเราก็รู้แล้วเพราะเราไม่ใช่หัวหลักหัวต่อมันก็รู้ด้วยกันทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่บวชมานานเคยเจริญสมณธรรมพอสมควรหรือว่าถึงแม้แต่พระอรหันต์เช่นท่านพระอัสสัชชิเวลาก่อนหน้าที่ท่านจะนิพพานเล็กน้อยอาการเช่นผมที่เป็นท่านเป็นเหมือนกันกับผมนี่ประเดี๋ยวท่านจะคิดว่าผมย่องไปเกิดทันข้างเข้าสมัยนั้นผมเกิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้จากขันธวรรคในพระไตรปิฎกท่านมีอาการอย่างเดียวกับผมทุกอย่างจนกระทั่งทนไม่ไหวให้พระปรินิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาให้ก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีทุกขเวทนาหนักความดีที่มีอยู่เห็นจะสลายตัวเสียแล้วตอนนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตรัสถามมาสชิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเธอหรือว่าเธอมีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านพระอัสสัชชิก็กราบทูลว่าไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะเมื่อพระอัสสัชชิตอบอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอัสสัชชิความดีของเธอยังไม่หมดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงพยากรณ์อย่างนั้นท่านก็ชื่นใจหลังจากนั้นไม่เท่าไรท่านก็นิพพานเพราะว่าท่านเวลาท่านปวดท่านเสียดแต่ท่านไม่ได้ผูกพันร่างกายอยู่ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอาการของร่างกายในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสอย่างนั้นธรรมปีติก็เกิด อารมณ์ที่เข้าไปคล้องทุกขเวทนามันก็วางนี่ผมก็จะมาบอกถึงอาการของผมแต่ว่าท่านอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์อย่างแบบพระสัชชินะอย่าคิดอย่างนั้นจงคิดแต่เพียงว่าผมเป็นบุคคลธรรมดาเรานี่เองเพราะตั้งแต่ต้นหลังจากที่ผมตายครั้งที่3คือที่ผมเล่าว่าระหว่างนั้นสภาวะของจิตมันเข้าไปเห็นพระนิพพานแล้วพระท่านก็เตือนบอกว่าเธอจงกลับไปเจริญวิปัสสนาญาณให้เข้มข้นและการที่เข้ามาในเขตนี้หมดกำลังกายก็เพราะว่าวิปัสสนาญาณอ่อนไปแต่ว่ากำลังสมาธิของเธอดีเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีตรัสอย่างนั้นนี่ตามภาพนิมิตขณะที่ตายจะหาว่าอุตริมนุสธรรมก็เชิญไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นเวลาเป็นเรื่องของความตายผมกลับมาผมทำยังไงทราบไหมท่าน
ผมไม่พยายามนั่งหลับหูหลับตาให้มากนักจะมีหลับบ้างก็นิดหน่อยในเวลาหลับตาเจริญธรรมส่วนสำคัญที่สุดงานผมหนักไม่งานหลายด้านงานโยธาธิการงานยุ่งกับการสอนงานยุ่งกับภาระเรื่องของพระมันแบกเกือบจะไม่ไหววันทั้งวันคืนทั้งคืนเรื่องของคนก็หนักแขกก็มากร่างกายก็ไม่ดีแต่ผมก็เอาเวลาทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละเอามาเป็นวิปัสสนาญาณคนขึ้นมาหาผมทุกคนผมจะถามเขาว่ามีความสุขและมีความทุกข์ในความเป็นอยู่การแต่งงานมีความสุขไหมสามีเป็นยังไงภรรยาเป็นยังไงบุตรเป็นยังไงแต่ทุกคนก็ตอบว่ามันมีความทุกข์ผมก็จำไว้ว่าการแต่งงานไม่เป็นเรื่องมันทุกข์ถามทุกคนไม่มีใครตอบว่ามีความสุขคนที่ไม่มีลูกอยากจะมีลูกแต่คนที่มีลูกแล้วถามก็บอกมีลูกแต่ละคนมันเต็มไปด้วยความทุกข์นี่ถ้าเป็นสตรีสาวๆเวลาขึ้นมาหาผมผมก็ถามว่าเธอมีความสุขดีหรือร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ชอบถามว่าเวลาที่จะมีประจำเดือนนั้นมันปวดท้องไหมบางคนหน้าตาสวยสดก็งามมากแต่ว่าปวดเกือบทนไม่ไหวถามถึงกำลังใจกิจการงานทุกอย่างความภาระที่มีอยู่เธอก็ตอบว่าทุกข์เธอก็ตอบว่าลำบากผมก็เอาอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องสอนใจผมว่าคนทุกคนที่หลงอยู่ในขันห้ามันเป็นทุกข์ทีนี้เวลาที่ผมพบอะไรขึ้นมาผมถือสับอยู่สับหนึ่งคือว่าถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใครเขาชมเราก็ไม่ติดในคำชมมีความรู้สึกว่าคนที่ชมนี่ตาไม่ดีเพราะผมไม่มีอะไรจะดีทำไมจะต้องมานั่งชมกันว่าดีถ้าไปโดนใครเขาติผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านโดนติโดนด่ามากกว่าเราท่านดีขนาดนั้นถ้ายังโดนติโดนด่าก็ไอ้เรานี่มีความดีไม่ได้หนึ่งในหลายแสนล้านของท่านทำไมเราจะไม่โดนด่าโดนติผมก็ใช้อารมณ์ธรรมดาถ้าทุกขเวทนามันเกิดขึ้นผมไม่ได้สนใจมันนักผมถือว่ามียาบรรเทาได้ก็บรรเทาไปถ้าบรรเทาไม่ไหวมันจะตายก็ช่างของมันผมไม่ได้สนใจแต่การป่วยใครถามก็บอกว่าป่วยถามว่ารู้สึกในทุกขเวทนาไหมก็ต้องตอบว่ารู้รู้จนกระทั่งมีความรังเกียจร่างกายว่าร่างกายนี่มันไม่มีสภาวะแห่งความดีอะไรเลยฉะนั้นอารมณ์ใจของผมทั้งหมดจึงจิตตั้งอยู่ในคำหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนในมหาสติปัฏฐานสูตรนอกจากเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วความจริงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอารมณ์มันก็ไม่เกาะไม่ใช่เกาะยังไงคนเกิดมันแล้วก็ต้องแก่มันเป็นของธรรมดาความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดาการมีอาการเสียดแทงเกิดทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดานินทาและสรรเสริญมันเป็นของธรรมดามีกินหรือไม่มีกินมันเป็นของธรรมดาถ้ามันจะเกาะอะไรในเมื่ออารมณ์ยึดธรรมดาได้แล้วผมก็เลยคิดว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็พังมันเป็นแต่เพียงธาตุสี่เป็นเรือนร่างที่กิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมสร้างขึ้นเราถือว่ามันกับเราไม่ใช่คนเดียวกันร่างกายมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิตเท่านั้นจะพังเมื่อไรก็เชิญนอกจากนั้นใครจะมาบอกว่าทรัพย์สมบัติผมมีที่โน่นทรัพย์สมบัติมีที่นี่จะมาพูดกับผมเลยผมสันทิษะปฏิเสธทันทีเพราะเรื่องนี้ไม่ต้องพูด
ฉันเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายของฉันมันก็ยังจะสลายตัวทำไมจึงจะมาบอกว่าฉันมีทรัพย์อยู่ที่นั่นฉันมีทรัพย์อยู่ที่นี่นี่อารมณ์อย่างนี้มีสภาพเป็นปกติฉะนั้นเวลาที่มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสเพียงใดอารมณ์ใจของผมก็สบายไม่มีความเดือดร้อนเลยมีอารมณ์เป็นสุขถือว่านี่มันเป็นธรรมดาของมันขันห้ามันจุกขันห้ามันเสียดมันอาเจียนมันหวาดมันวิวรู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่าถือเป็นธรรมดานี่มันจะตายแล้วก็เฉยมันจะอยู่ก็อยู่มันจะพังก็พังช่างของมันไปถ้าจะถามว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่ก่อสร้างไว้ที่มีไว้ในพระพุทธศาสนา นี่มันไม่ใช่สมบัติของผมนี่มันเป็นสมบัติของพุทธศาสนาคนจะไปห่วงกันเรื่องอะไรอารมณ์มันก็เป็นสุขใจเป็นสุขเมื่อใจเป็นสุขแล้วร่างกายมันจะทุกข์ยังไงก็ช่างหัวมันมันจะทุกข์ก็ทุกข์แต่ใจเป็นสุขซะก็หมดเรื่องอารมณ์เป็นสุขจริงๆแล้วถามถ้าจะถามว่าทุกขเวทนาเบียดเบียนใช่อะไรระงับ ผมก็ตอบว่าผมไม่ได้เช่าฌานสมาบัติอย่างที่เขาทำกันไม่ใช่ไปนั่งใช้อารมณ์เครียดเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงทุกขเวทนาผมปล่อยใจสบายๆถือว่าเรื่องธรรมดาของมันก็ของมันอารมณ์ใจของผมเวลานั้นก็มีว่าจับถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะและคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าเราขันห้ายังพังแต่ขันห้าของเราซึ่งเป็นเดนส่วนหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่จะทรงตัวยืนได้ยังไงที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมีความสุขก็เพราะจิตใจไม่ติดอยู่ในขันห้าเพียงเท่านี้แหละท่านทั้งหลายใจก็มีความสุขร่างกายเครียดใจก็ไม่เครียดด้วยใจมีอารมณ์สบายสบายจนกระทั่งใครเขาก็มาข้างในกุฏิกี่คนกี่คนผมก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมด ไม่รู้ว่าเขามากันมาอะไรนี่ระบรรดาท่านทั้งหลายเป็นอนุว่าการที่ผมสรุปให้ท่านฟังก็เพื่อจะได้รู้ถึงกำลังใจที่ผมใช้อยู่ว่าผมนี่ไม่ได้ทำการเครียดแบบเขานั่ง5ชั่วโมง4ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่มีสำหรับผมผมใช้อารมณ์ยามปกติเป็นสมถะและวิปัสสนาใช้ใจสบายๆผลในสุดอารมณ์ใจก็เป็นสุขสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วก็ขอระงับไว้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแก่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสำหรับเรื่องการตายของผมก็ขอจบลงในขั้นที่6แต่เพียงเท่านี้อันจริงสมเด็จท่านฤทธิ์มารท่านฤทธิ์ทำกะเวลาพอดีกะเวลาพอดีเรียกฟังอะไรลูกเอออันนี้จะเล่าให้ฟังถึงการป่วยนะคนป่วยก็คือคนไม่ดีถ้าคนดีคนไม่ป่วยใช่ไหมก่อนจริงการป่วยคราวนี้นะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหมจะรู้เปล่าไม่รู้หรอกความจริงมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนธันวาตั้งแต่เดือนธันวาเห็นว่าขาเนี่ยเริ่มใช้ไม่ได้แล้วมาปีนี้ทุกคนจะมีฟังถ้าหารอดจำได้จะเห็นว่าพ่อบ่นว่ามันเหนื่อยกว่าทุกปีใช่ไหมงานน้อยกว่าจะเหนื่อยกว่าทุกปีแต่ว่าลักษณะแบบนี้มันเคยเป็นมาก่อนเขาก่อนก็ไม่กันจะถึงวาระที่มันจะถูกตัดมันก็มีสภาพแบบนี้จะถูกตัดนะต่อมาทีนี้เราก็ตอนนั้นแข้งขามันเริ่มใช้ไม่ได้อยู่ตลอดงอก็ไม่ได้พับเพียกไม่ไหวเมื่อกี้นี่ไปมาตอนเช้าไปพิกดูจะเข้าภูพิงมาอะไรเข้าภูพิงเมื่อวันที่25มกราคม
อีกคืนนั้นต้องหัดนั่งพับเพียบอยู่สัก2ชั่วโมงขางอไม่ไหวเงียบลงแต่ตอนไปพบพระเจ้าอยู่หัว ไปพบท่านแล้วบอกว่าแล้วก็บอกว่ามันไม่ไหวอาตมาแย่แล้วขามันไม่ดีนั่งพับเพียบก็ไม่ไหวมานี่ก็หัดพับเพียบ2ชั่วโมงเลยบอกผมก็ต้องประท้วงเหมือนกันขาผมก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วท่านหาเราประท้วงท่านไงเลยประท้วงเราวันนั้นคนขาไม่ดีแต่ขาไม่ดีคุยกันตอนเย็นดีแล้วก็เข้าในห้องพิเศษตั้งแต่เช้า9โมงนี่ไปแล้วก็ไปดูเวลา16นาฬิกาพบเป็นสมณะองค์นะตอนนั้นพวกสมณะพระฤาวังเขาตั้งเวลาไว้ปรากฏพบกัน8ชั่วโมง16นาฬิกาเข้าไปในห้องพิเศษรู้สึกว่าท่านจัดที่ไป2ที่มีเก้าอี้ตัวกันมีผ้าฝาโบกหน้าเราจะนั่งข้างล่างก็ได้นั่งบนก็ได้ปกติท่านปูผ้าพรมแล้วก็ปูผ้าขาวแต่ส่วนที่ของท่านมีแต่พรมไม่มีผ้าขาวพรมเล็กแต่มันเริ่มไม่ดีไม่ได้ตอนนอนแล้วก็ไม่ดีเรื่อยๆมาเป็นลำดับแล้วก็ปล่อยดีไม่ดีก็ไม่แปลกคำว่าดีหรือไม่ดีท่านก็ไม่สำคัญสำคัญว่าท่านร่างกายมันทำอะไรไหวที่ตอนไปอินเดียท่านพักมาไปอินเดียเลยพับฐานนั่นนะไม่ไปเที่ยวในบุญตัวแล้วถ้าไปเที่ยวไปเจอโรคอินเดียเขาพังเลยนั่นยมดวงนะตอนนี้ที่มีความสำคัญตอนนี้ก็มันมีสีแดงปรากฏตั้งแต่ต้นเดือนกันยาครั้งไอ้สีแดงเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กถ้าเห็นสีแดงแล้วจะป่วยไม่ใช่สีแดงทำให้ป่วยตั้งบนก็ได้ตั้งบนก็ได้เอาขึ้นมาตั้งบนได้ใช่แต่สีแดงนี่ไม่ทำให้ป่วยนะแต่ว่าสีแดงบอกสัญลักษณ์บอกว่าจะป่วยใช่ไหมไอ้ตอนนั้นเห็นเป็นคนนุ่งกางเกงดำใส่เสื้อสีแดงแต่สีแดงมันจางแดงไม่มากนักตอนนั้นที่แม่สีมาสั่งให้ฉันยาถ่าย3เท่าบอกแม่สีฉันกินเท่าเดียวมันขี้5ครั้งแล้วนะแต่3เท่าเนี่ยต้อง15แกบอก3เท่ามันจะขี้จะครั้งเปล่าถามทำไมก็ชี้ดูประสาทกระเพาะประสาทลำไส้ประสาทกระเพาะประสาทลำไส้เนี่ยไม่ทำงานเลยมันนิ่งเฉยๆกินยาไป3เท่าขี้ไว้นิดเดียวถ้าไม่งั้นเสร็จเลยแกสั่งแบบนั้น3วันซ้อน3วันซ้อนที่นี่ถ่ายมาหมดท้องไอ้หมอถ้าเชื่อหมอตายถ้าบรรดาหมอไม่เห็นนะหมอทั้งหลายไม่เห็นก็กินให้ผิดระเบียบใช่ไหมนี่มันหมอเทวดาแล้วมาอีกคราวพอตอนนั้นผ่านไปก็มีสีแดงปรากฏเป็นดวงใหญ่แต่ถ้าว่าสีมันจางหายเร็วตั้งแป๊บตั้งหายสีแดงเกิดถ้าแดงจัดป่วยมากถ้าแดงไม่จัดป่วยน้อยท่านแท้ดูสีแดงตั้งสีแดงมันตั้งอยู่นานป่วยนานถ้าสีแดงเกิดแล้วแป๊บหายไปนี่ป่วยเร็วแต่ฉับพลันอย่างเท่านี้มาช่วงที่สองเกิดขึ้นอีกแม่สีสั่งฉีดยาวิตามินมาใหม่ให้ฉีดวันเว้น2วันคือวันที่4ฉีดเรื่อยไปจนกว่าจะตั้งตัวได้พอตั้งตัวได้เรียกสั่งฉีดตลอดชีวิตเดือนละ2ครั้งไงหมอใหญ่ที่ตอนนี้ดิคุณธัญญาพอตอนก่อนนี่ธัญญาท่านบอกว่าแม่สีเขาเป็นหมอนะลูกนะสาวเป็นหมอตั้งแต่เมื่อไหร่หมอตั้งแต่เป็นเทวดานี่นะบอกไม่ใช่เขาเกิดทุกชาติเขาเป็นหมอแต่มาตอนหลังที่สั่งฉีดยาในสมเด็จยันต์โอเขาขึ้นไปฉันที่นิพพานบอกคุณแม่สีเขาเป็นหมอนะต้องฟังเขานะท่านยันต์ทีได้ถามว่าเป็นหมอที่ไรท่านก็บอกว่าเป็นหมอทุกชาติที่เกิดเปี๊ยกก็เป็นหมอเหมือนกันหมอแต่หมอจ๋าต้องเรียกอ่อนหวานหน่อยใช่ไหมเปี๊ยกเป็นคนเรียบร้อยต้องใช้สับอ่อนหวานนะไอ้ชนีเรียกเปี๊ยกก็ต้องเรียกหมอจ๋านะมาตอนข้างหลังนี่มันเกิดก่อนหน้าไปเทียบสองวัน
คิดว่าจะข้ามกรุงเทพเกิดแดงชาร์จเป็นดวงแดงมันแดงจัดเต็มที่แล้วก็หายแล้วนี่พอไปกรุงเทพมีถ้ามีคนใกล้ๆจะเห็นสังเกตเห็นว่าจะไม่ยอมดื่มน้ำไอ้น้ำส้มน้ำลายที่ให้ไปนั่นถ้าดื่มน้ำมาอาเจียนจึงต้องลดหมดพอหยิบปั๊บเป็นแสดงการออกต้องรีบวางทันทีแต่ว่าท่านก็ช่วยเต็มที่นะที่หมอบอกว่าเห็นผิวดีนะสมเด็จท่านคลุมท่านคลุมตลอดเวลาไม่งั้นทำงานไม่ได้นั่นไม่กลับมาจะเล่นกันตอนไหนระหว่างไปมาเป็นนั้นก็ฉันกาแฟก็ไปท่านเดินทางมาฉันกาแฟก็ไปก็กลับมาว่าบอกคืนวานเนี่ยก็ฉันยาระบายนิดหนึ่งการเย็นระบายนิดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ถึงไอ้ถ้วย5ครั้งหรอกนะถ้าใช้ขนาดนั้นปกติมันจะถ่ายไม่เกิน2ครั้งเป็นอย่างมากนี่ก็ครั้งเดียวแค่เอาแค่พอสบายๆแต่เดี๋ยวล่อแค่10ครั้งเมื่อคืนที่แล้วแต่แปลไอ้10ครั้งไม่ถ่ายอย่างหนักนะหมอมันมีแรงอยู่ได้เนี่ยแปลกอ่ะมันต้องพับตามปกติมาพับตอนเช้าคนเห็นนะนี่ตอนนั้นมันลงโทกก็แบบนี้นะตั้งแต่ใหญ่แบบนี้มันเดินไม่ไหวด้วยว่ะก็จะเดินไปเดินมางงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ถ้าว่าเวลาป่วยตลอดเวลาเนี่ยสมเด็จท่านไม่อยู่ไกลเลยอยู่ใกล้ตลอดนะท่านอยู่รออยู่ข้างหน้าตลอดเวลาแค่ทุกๆองค์ท่านก็อยู่มันนอนสบายสบายก็ขี้ก็ขี้อยากจะนอนก็นอนมันนอนแล้วก็ขี้แล้วก็นอนแล้วก็ขี้ถ้าตามเรื่องมันตอนเช้าก็ยังมีแรงเดินมันได้เพราะว่าให้ข้าวเขาแตะข้าวไปหน่อยเดียวยาเจียนเลยเขาให้ต้มข้าวต้มตอนเช้าหมอก็พยายามจะกินแต่น้ำข้าวต้มนั่นแหละสดเอาน้ำข้าวต้มฉันให้สองช้อนมาทำท่าเจียนลุกต้องลุกทันทีตอนนี้ไอ้นี่เอากูแน่แล้วนั่นเอากูแน่ทีนี้ก็เลยลุกเข้าไปในห้องข้างในก็ไปโน่นไปนี่ตามจังหวะตามเรื่องตำราไปเดี๋ยวมันจะถ่ายพอมันจะถ่ายก็เข้าห้องส้วมไปนั่งที่โถส้วมตามืดพร่าเต็มที่นี่มันพร่าไปหมดเลยพอพร่าแล้วก็เลยเริ่มไม่เห็นใช่ไหมไอ้ตาสั้นมันฉับพลันมันได้ว่าฉับพลันจริงเริ่มไม่เห็นแล้วไม่เห็นก็ลุกจำได้ว่าลุกมาลูกมันจะออกจะออกประตูไม่เห็นประตูงงเต็มทีไม่ไหวอะไรเองกายนอนนอนถอดแว่นจำได้ว่าถอดแว่นใจมันดีนะใจเนี่ยปกติก็เห็นไปเลยพอหัวถึงพื้นก็โผล่ปุ๊บเป็นนอนนิพพานเดินไปฟ้าดับเลยไปดับครับช่างมันพอลงปุ๊บไปถึงนิพพานแล้วไปนั่งสบายโกรธพอท่านนิพพานทำไงนี่ก็มีพระมากมีพระอรหันต์มากที่นั่นก็อรหันต์ทั้งนั้นใช่ไหมไม่ใช่แต่อรหันต์ทั้งนั้นพระเทวดากับพรหมขึ้นไปเต็มนั่งคุยกันสบายไอ้แป๊วไอ้แป๊วมันเดินไปหนูวะไม่เห็นไอ้แป๊วนี่นั่งคุยอยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งสมเด็จท่านบอกคุณลงไปเถอะท่านบอกพอบอกท่านบอกลงไปเถอะท่านก็มาด้วยแต่ท่านมาด้วยแล้วก็มาถ้าท่านไม่มาเราคงไม่มาเนี่ยพอมาถึงปั๊บตีเสียงคุณฐานเรียกพอดีที่จุดนั้นน่ะถ้าไม่ลงหน้าก็วิ่งอัดล่างโยมนะถ้าไม่ลงหน้าก็หมอเหมอชนกันตายหมดเลยห่วงหมอเดียวหมอเชิญคุณนายชาโดจะไปชนใครต่อใครก็เนี่ยพระเจ้าเกียรติยานจีดีแต่ว่าพูดถึงด้านจิตใจนะไอ้จิตใจเนี่ยพอไม่ไอ้ร่างกายมันรู้สึกตัวใหม่ลืมตาแล้วมันอยู่ที่ไหนบ้างมองดูไอ้พรมสีเขียวก็คิดว่าไอ้เมื่อกี้เราอยู่ในส้วมเดิมนะถ้าอยู่ในส้วมนั้นมันมายังไงเห็นพรมสีเขียวมองเองเดี๋ยวไปทีเห็นแบตเตอรี่บอกอ๋อนอนในห้องหน้าส้วมแม้ความจริงถ้าเราตายหน้าส้วมเนี่ยมันสะดวกมากนะ
เกิดไปชาติหน้าเราขี้สะดวกเนี่ยจำให้ดีนะให้เงาะก็เป็นนั้นว่าเสร็จแล้วก็ลุกออกมาแต่ลุกออกมาทีที่มันนอนตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรความจริงมันก็เครียดจัดแต่ว่าการป่วยคนนี้มันก็แปลกอยู่นิดนึงเรื่องแปลกจากอาการก่อนๆถ้าลักษณะที่เป็นแบบนี้นะมันต้องอืดตัวเสียดหนักในการที่เป็นเท่านี้การอืดการเสียดตามที่เขาคิดว่าจะเป็นไม่เป็นระยะต้นมันไม่เป็นเลยหมอแต่ตอนกลางคืนนะกลางคืนตอนเช้าก็มามีท้องอืดๆตัวนิดตัวที่เขาขูดกันแหละถ้าอาการก็ไม่มากแต่ลักษณะของการเป็นป่วงอย่างมากมันต้องท้องลงท้องล่างเสียดอืดแน่นมากแต่ว่าท่านี้เห็นจะเป็นเพราะว่าตอนครั้งหลังนานแล้วที่พบกับหลวงพุทธแก่ถามว่านี่ฉันจะตายลักษณะไหนต่อไปท่านก็บอกว่าอืดนิดเสียดเสียดหน่อยเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเข้าไม่ได้สติแกบอกมันนิดหน่อยอ่ะมันนิดหน่อยก็ไม่เอาถามทำไงเอาค่อยๆหมดแรงไปก็เลยขีดแดงพัดจะก็เขียนเป็นสีแดงค่อยๆหมดแรงมียังมีสัญญาเนี่ยจะตายยังมีสัญญาเนี่ยเพราะมันเกินอายุใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตอนนั้นช่วงนั้นมันเกินอายุถ้าหากว่าเป็นไปตามอายุไขเราจะบังคับไม่ได้อันนี้เอามาข้างนอกเขาทำอะไรที่หมอให้น้ำเกลือบ้างอะไรแต่เราว่ากันเรื่อยเชื่อก็เรื่อยเรื่องกดข้องกรรมแต่ยังไงก็ฉังขันห้ามีความหมายตอนนั้นที่มีความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยยันเอ๊ะจะปรงจะตัดอะไรนึกไม่ออกว่าจะตัดอะไรมันไม่มีอะไรจะตัดสมเด็จบอกไม่ต้องตัดจะคุณเรื่องตัดมันไม่มีแล้วไอ้เรื่องตัดมีแล้วก็จะไหว้ท่านลุกขึ้นมามันออกจากตัวอีกทีจะไหว้ท่านท่านมาทั้งแท่นนะกลายเอาทุกองค์ใช่ไหมพอจะเข้าไปไหว้ท่านท่านก็เลยห้อยเท้าลงมาเลยมีดอกบัวรับสองข้างสวยมากคือว่าสวยเป็นกรณีพิเศษที่เราเห็นมาเราจะกราบตามปกตินี่เราจะกราบที่เท้าท่านไม่ได้เพราะว่าเราไม่กล้าทำท่านก็เลยบอกกราบรองท่าหลังเท้าก็ได้ลุกไม่เป็นไรหรอกนะพอกราบที่หลังเท้าสามครั้งท่านบอกลูกนี่ตายไปแล้วนะนี่เกิดใหม่เอาละสิเรามาแล้วหมอถ้าเกิดใหม่ต้องอยู่ไป30ปีแล้วเสร็จดิไม่เป็นเรื่องแล้วบอกไม่เป็นเรื่องแล้วก็บอกไม่เป็นเรื่องอ่ะบอกก่อนไอ้เรื่องเป็นเรื่องแล้วไม่เป็นเรื่องก็ตามฉันต้องการทุกอย่างแต่เลยบอกเอางี้ก็แล้วกันถ้าขันห้ามันดีอยู่ถ้ายังใช้งานกันได้30ปีหรือเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายและถ้าประโยชน์ข้างหน้ามันมากใช่ไหมถ้าประโยชน์ข้างหน้ามันมากก็พร้อมที่จะทำก็เลยถามว่าประโยชน์ข้างหน้ามันจะมีอะไรบ้างก็ยังอยู่ต่อไปเพราะเวลานี้ประเทศชาติก็อยู่ในขั้นไม่ดีนะเวลานี้ประเทศชาติก็อยู่ในขั้นไม่ดีแล้วก็สภาวะของพระก็ดีคนก็ดีเป็นดีรถีกันมากเวลานี้พระในประเทศไทยเป็นดีรถีเกิน 90%ถ้าเดรัจฉีโดยจริยาก็ไม่เป็นไรแถมเป็นเดรัจฉีในการรับจ้างอีกด้วยมุ่งมันทำลายศาสนาท่านบอกเรื่องนี้พวกนี้ก็พูดกันใช่ไหมก็เป็นอันว่าเวลานั้นจิตทำไงพวกเราต้องจำจิตทำไงคือว่าเวลาเริ่มป่วยพับทุกคราวหรือก่อนที่จะป่วยมันจะคิดอยู่เสมอว่าขึ้นชื่อว่าขันห้าเนี่ยอย่าถือเป็นสาระแก่นสารใช่ไหมยังพูดลูกทั้งหมดอย่างนั้นอย่ามาถือว่าขันห้าของหลวงพ่อเนี่ยเป็นสาระแก่นสารมันจะพังมันแล้วก็เชิญมันพังไป แต่ส่วนที่มีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือมันไม่ใช่ขันห้าคือว่าคำสอนเรื่องปฏิปทานี่เป็นเรื่องใหญ่เราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญพระพุทธเจ้านะทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์
ท่านสามารถจะอธิษฐานร่างกายของท่านให้อยู่ได้ถึงกับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันมีบาลีบทหนึ่งว่าที่ทรงตรัสว่าใครที่คล่องในอิทธิบาท4บุคคลที่มีความคล่องในอิทธิบาท4จะสามารถอธิษฐานร่างกายให้อยู่ได้ถึงกับหนึ่งไอ้กับหนึ่งด้วยกันหนึ่งเนี่ยกับกับกันมันเหมือนกันแต่ว่าเวลานี้ถ้าเคยใครเคยอธิษฐานอยู่ถึงกับหนึ่งก็สวยใช่ไหมลำบากอย่างพระพุทธเจ้าถ้าอธิษฐานอยู่กับหนึ่งไม่ได้เพราะกับนี้ต้องทรงพระพุทธเจ้าทั้ง10องค์แต่หากว่าถ้าอยู่กับหนึ่งนี่อีก6องค์ไปอยู่ที่ไหนคุณหมอต้องเกิดมาซ้อนกันจะแบ่งเขตดีไม่ดีแบ่งภาคกันตีกันบานเนี่ยตุสิตตีกันดิเป็นนั้นว่าเรื่องขันห้าไม่มีความหมายเนี่ยพวกเราจะต้องคิดไว้เสมอสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดก็คือที่พระเจ้าทรงจัดเมื่อวันนิพพานที่ตัดกับพระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์พระธรรมวินัยถ้าตถาคตนิพพานไปแล้วเนี่ยพระธรรมวินัยที่ตถาคตสอนไว้เนี่ยจะเป็นศาสดาสอนเธอใช่ไหมก็ต้องถือว่าทำยังไงคำว่าพระเจ้านี่ไม่ได้อยู่ที่ขันธ์ห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจริงๆก็อยู่ที่ธรรมะนี่ตัวที่องค์การบรรลุของพระองค์ก็คือคำสอนถ้าท่านเกิดมาเป็นพระเจ้าเลยก็ดีไม่เปียกเห็นไหมไม่จะไปนั่งอดข้าวอดปลาทั้ง6ปีไอ้แต่อดไปดีๆว่ะนี่แต่พูดถึงอารมณ์ตอนนั้นไม่มีอะไรมันสบายจิตเป็นสุขร่างกายมันไม่ดีนะแต่ว่าใจมันเป็นสุขอีตอนที่อายามันทำเรื่องหมอมันเจ็บจุดเดียวไปตอนที่หมอฉีดอายานั่นเข้าไปนะเป็นตอนนั้นนะพอมันเจ็บจุดเดียวพอเจ็บจุดหน่อยเดียวทั้งนี้อันนี้ทำพิษแล้วมันจะเป็นข้ออะไรนะฉันมันทั้งวะพอช่างมันถ้าว่าไม่ยุ่งกับมันมันก็เลยหายเจ็บอันนี้พอแขนโตขึ้นมาก็รู้ไอ้ผ้าก็ที่เขาพันน่ะคงจะพันได้เห็นไหมก็ไม่รู้สึกเจ็บมันแทนที่จะเจ็บมันไม่เจ็บมันหายเจ็บไปพอช่างมันเนี่ยอะไรก็ไม่สนใจใจสบายไอ้ใจสบายนี่คือใจวางใจนี่มันต้องวางไว้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีความสำคัญที่สุดก็คืออานาปานสติกรรมฐานอานาปานสติกรรมฐานนี่เราคุมอยู่แต่เราคุมจะอยู่และจะคุมกับภาวนาก็ได้ใช่ไหมนั่นจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่สองที่เป็นจุดที่ดีที่สุดถ้าทุกขเวทนามันมาเนี่ยเราออกไปนะไปคุยกับใครท่านก็มาเยอะแยะไปเนี่ยแต่ส่วนที่เราจับให้มั่นนั่นก็คือจากพระพุทธเจ้าอย่างไรเราก็จะห่างพระพุทธเจ้าอยู่กับท่านหากว่าเราจะลงนรกท่านคงลงด้วยใช่ไหมเราเกาะขาแล้วมานี่นะใช่ไหมเอาท่านปล่อยเราลงนรกไปเลยเราเกาะขาท่านแล้วไม่ปล่อยแต่เราลงนรกท่านก็ลงด้วยแล้วท่านจะไปสวรรค์แล้วก็ไปด้วยไปนิพพานแล้วก็ไปด้วยก็หมดเรื่องเลยนี่มาแล้วมาตอนที่อีตอนลุกขึ้นมาแล้วมันงงพักที่ถึงแล้วต้องไปขูดกันใหญ่ตอนนั้นตอนนั้นไอ้ร่างกายมันเป็นไงก็ไม่รู้แต่ใจมันสบายรู้สึกอึดนิดๆนะอึดท่อนั่นความจริงมันควรจะเสียดมากนะลักษณะแบบนั้นควรจะเสียดมากรู้สึกอึดมันนิดๆอึดมันนิดก็ปล่อยที่น้อยเฉยๆนะปล่อยออกไปแล้วแต่ผิวของพ่อซีดจนค้างก็ซีดไม่ซีดข้าไม่เกี่ยวมันก็อยู่ข้างนอกเหรอแล้วเท้าเย็นใช่ก็รู้เหมือนกันจะไม่มองข้างล่างใช่ก็นั่งสมเด็จเด็กกันลอยอยู่ก็เอาไปถ้ายืนขาลงพอยขาลงกับแกรบก็นั่งอยู่ข้างหน้านี่ก็ใครแต่ใครก็มากันเต็มพระพุทธเจ้าเสด็จทั้งเยอะนะพระเด็จทั้งหลายองค์พรหมเทวดาโยมมาสมศรีก็มาหมดโยมย่าเนี่ยแม้เปล่งรัศมีเต็มที่เลยสว่างจ้าเต็มนี่ก็เลยเสร็จพ
พอเพลินก็รู้สึกมันก็รู้สึกตัวอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเรื่องมันก็แค่นั้นแหละต่อมาเมื่อคืนนี้เมื่อคืนมันมีปฏิกิริยาอีกนิดหนึ่งก็ลองนั่งดูนั่งให้เฉยก็ดีมาเปิดโทรทัศน์ดูข่าวพอดูข่าวมันเริ่มหมอยตัวไม่นิดหนึ่งพอข่าวจบก็ไปนอนพอไปนอนนึกเอ๊ะจะมีอะไรไหมก็นอนคนเดียวก็คงก็ไม่มีอะไรนี่ตอนนั้นน่ะเพื่อนมาพอไปนอนเดียวเห็นท่าไหวตัวนี้ก็ขึ้นไปหาสมเด็จท่านอยู่ไม่สูงอันลอยใกล้ๆไปกราบท่านเดี๋ยวเสนาใหญ่เข้ามาสองนายหนุ่มแดงจ้าดใส่เสื้อแดงแพทโผล่หัวแดงใช่ไหมถามเฮ้ยพวกนี้ใครเป็นอะไรมั่งวะเล็กน้อยครับนิดหน่อยหน่อยไม่อะไรมากให้น้ำเกลืออีกหน่อยนะดูมีแรงก็เลยบอกแกช่วยเขากินข้าวไปดิให้แต่น้ำเกลือก็แย่ตกลงสองเวลาเลยฉาเขาต้มน้ำข้อนหม้อ เรียกว่ากินมากกว่ายามปกติได้เยอะเลยเช้าตอนเช้าต้องเพลินนี่นะรอเขาต้มเขาต้มจ๊อกไม่ใช่จ๊อกอะปลายข้าวต้มเลยจ๊อกนะไอ้ตอนนั้นแกกับคุณบอกก็นี่แกจะแต่งตัวให้มันสวยนี่นอนไม่ได้เลยแกเป็นพวกวชิระประเภทเต็มตัววชิระประเภทพวกมันแต่งไม่ได้ครับบอกแกแต่งตัวมันสวยๆไอ้แต่งตัวมันเหมือนกับพรหมมันแต่งไม่ได้เขาเวลานี่อยู่เวรน่ะเขาอยู่เวรเขาต้องแต่งตัวแบบนั้นแม่ทหารนี่ยุ่งเหมือนกันทหารผีเอ๊ะทหารนิรดาเวลาแต่งตัวอยู่เวรไหมธรรมะธรรมแงท่าทางน่ากลัวแต่ก็น่าเขาดีแต่เวลายามปกติถ้าความจริงเขามาใกล้พระเจ้านี่เขาต้องสงแหวนเต็มที่เลยฉะนั้นเขาอยู่เวรเขาเดียวเข้าไปเข้าไปก็ลุงพุทธก็ขึ้นมาบอกคุณให้คาถาที่ฉันให้ไว้เนี่ยนะครับทุกเวทนาคนอื่นได้แล้วก็สามารถจะระงับทุกเวทนาเราได้เห็นไหมนโมทายะเนี่ยท่านบอกว่าระงับทุกเวทนาคนอื่นได้แล้วก็ต้องระงับทุกเวทนาตัวเราเองได้ความจริงวันมันใช้เลยเนี่ยออกหมอเชิญชัยคนช่วยหน่อยเออจริงๆนะเพราะจริงอาการมันต้องเครียดมากอาการมันไม่ควรจะมีการคล่องตัวแบบนั้นนะมันต้องเครียดมากหมอเชิญชัยที่นี่หายไปหรือเปล่าอ้าวนี่อ้าวจริงๆนะใครก็เอาใครใช้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยเมื่อคืนนี้ท่านหนุ่มบอกว่าแล้วก็ลองว่าดูเอ๊ะมันลดไงไม่เห็นมันมีนิดหน่อยลองก็ใช้ได้นึกว่านึกถึงพระเจ้าห้าพระองค์เห็นไหมนโมทายาเกพระกุกุสันโธพระโกนาคมพระพุทธกสบพระสมณะโคดมสีอานิยเมตไตรเนี่ยท่านเลยมาทั้งห้าองค์เลยมาถึงนั่งเป็นแถวจะเปล่งฉาพนาสีสวยจริงๆก็มาในรูปเดิมไม่ใช่มาในรูปที่นิพพานแล้วอันนี้เห็นในรูปเดิมเลยสวยทุกองค์พระเจ้าสวยมากแล้วเปล่งฉับพนังสีก็ถามอาการอย่างนี้พระองค์ใช้เวลาไหนบ้างท่านบอกว่าใช้เวลาแสดงธรรมมันเป็นปาฏิหาริย์ถ้าเขาไม่เลื่อมใสอยู่ถ้าเขาไม่เลื่อมใสเราก็ต้องทำให้เขาเลื่อมใสการทำให้เขาเลื่อมใสที่เห็นตัวเฉยเขาเห็นด้วยความอัศจรรย์ก็ต้องทำแบบนี้แล้วก็เมื่อก็ได้ก็คุยกับท่านแล้วก็ถามท่านว่าไอ้กรรมประเภทนี้อะไรจะหมดท่านถามว่าท่านถามว่ารู้แล้วใช่มั้ยท่านบอกว่ารู้ท่านถามรู้แล้วถามทำไม ท่านถามว่ารู้แล้วถามทำไมก็บอกเผื่อมันจะหมดเผื่อจะหมดก่อนได้มั้งเห็นมั้ยท่านบอกไอ้คําว่ากรรมเนี่ยมันไม่หมดหรอกถ้าขันห้ายังมีอยู่แล้วเศษของกรรมเนี่ยมันจะมากถ้ามันจะน้อยเท่านั้นแหละไอ้เนื้อแท้กรรมจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้มันเราก็ไม่ได้ใช้นี่มันแล้วเราใช้แต่เศษของกรรมท่านถามว่าวิตกไหมก
จะได้ตอบจะมาคำวิตกไม่มีไม่มีคำวิตกแม้คำวิตกหมายความถ้าไอ้เศษของกรรมที่มันจะเข้ามายุ่งกับเราเนี่ยนายวิตกอะไรมันก็เลยถามว่าไอ้กรรมช่วงนี้มันเป็นเศษของกรรมอะไรท่านบอกว่าเป็นเศษของกรรมสมัยที่รบกับเจ้าสิงห์นั่นถ้าเป็นก็เสียใจละอันนี้มันเดือดมากจริงฉันกรอบที่ตัวที่ตอนนี้ใจเพิ่งเปิดไหมเป็นนั้นว่าเมื่อคุยกับท่านแล้วท่านบอกว่านี่แกนอนเถอะก็เลยบอกกำลังนอนบอกฉันสั่งให้หลับฉันไม่สั่งให้นอนเฉยแต่ท่านก็ดีนะรู้สึกว่าท่านเป็นพ่อกับพระองค์ใช่กันมาอย่างพ่อพอเรานอนลงไปนอนพอกลับมาหาตัวนอนไปเห็นท่านบอกว่าขอเห็นภาพในภาวะพระนิพพานเพราะถ้าเห็นภาพตอนนั้นจิตใจมันสบายทุกองค์ท่านก็เปล่งเต็มที่เลยใช่ไหมเปล่งเต็มที่นะสวยมากและพร้อมในฉับพันธรังสีและท่านคงอยู่พอนอนดีเทลพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันยังหัวค่ำอยู่นะแล้วก็นอนเดี๋ยวนึกสั่งนอนตัวนอนแล้วไอ้ตัวนอนแล้วอีกตัวไปออกท่านถามไปไหนบอกไปเที่ยวสบายปล่อยนิ่มนอนมันนอนแล้วก็ไปก็ไปแต่เลยบอกไปก็ไปเมื่อไปรวมกันที่บรรดุกุมารศิลาที่ตอนนั้นท่านพ่อท่านแม่ที่ไหนบ้างครับหมดรวมกบทั้งหมดเลยพ่อตัวแม่ตัวพ่อแม่ลูกแม่ลูกไอ้ลูกกับหลานไอ้เลนมาเต็มกันหมดเลยบรรดุกุมารศิลาอาจใหญ่ไปเลยพ่อที่เป็นพระเจ้าก็เสด็จหมดแม่ที่พระนิพพานแล้วก็มาหมดได้กราบพ่อไม่ไปพูดนะไปกราบท่านยังบอกดีความกตัญญูกตเวทีของคุณดีมากคุณที่มีความสุขได้ก็เพราะกตัญญูมาทุกชาติเป็นอย่างนี้มาทุกชาตินี่อย่าหาฉันยกตัวเองนะท่านแล้วก็ไปกราบแม่บอกว่าท่านพ่อเลยบอกว่านี่เป็นเรื่องของแม่เขาพูด เป็นภาคของแม่นะโอ้ท่านมีตั้งไม่รู้เท่าไหร่ท่านพูดพร้อมๆกันเหมือนก็เขียนหนังสืออ่านแต่ไม่มีหนังสือเนี่ยน่าประสบภาพความเป็นทิพย์แล้วก็ขอบคุณท่านว่าที่ท่านต้องอุ้มท้องมาท่านต้องมีความลำบากในการทั้งปวงใช่ไหมไอ้แม่ที่มีลูกเนี่ยมันเต็มด้วยความลำบากใช่ไหมหมอไอ้ตอนแม่ยังไม่มีลูกก็อยากมีลูกที่ตายพอมีลูกมาแล้วยุ่งบันไลก็เลยขอบคุณท่านในฐานะที่ในอุปการะอุ้มชูมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายนะ แล้วก็เรายังบอกก็เลยบอกว่าถึงแม้ชาติสุดท้ายนี้บรรดาท่านแม่ทั้งหมดพ่อทั้งหมดแล้วก็ญาติทั้งหมดก็ยังอุ้มชูอยู่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดท่านแม่ท่านบอกว่าคำว่าลำบากพ่อลูกไม่เคยมีสำหรับแม่ใช่ไหมใช่ไหมหมอแม่จะไม่มีกินช่างเพราะลูกมีกินปกติใช่ไหมแต่บอกคำว่ามีความว่ารู้สึกลำบากสำหรับแม่ไม่เนื่องในลูกไม่มีสำหรับแม่แม่มีความต้องการอย่างเดียวให้ลูกมีความสุขฉะนั้นที่ลูกผ่านท้องแม่มาแม่ต้องประคบประหงมานับชาติไม่ทนไอชาติเนี่ยนับไม่ทนจริงๆก็เพราะแม่ไม่ถือว่ามีความสุขไอไม่ถือมีความทุกข์แต่ว่าทุกชาติแม่ก็มีความสุขที่ลูกไม่ดื้อแล้วก็ดื้อไม่มากก็แถมยังมีดื้ออยู่เห็นไหมถามท่านมาดื้อตอนไหนอีตอนที่เด็กมาดื้อนะท่านบอกว่ามีดื้ออยู่ตอนที่ห้ามมาอยู่นั่นก็คือใครมาแกะข้างบ้านไม่ได้สมัยก่อนโน้นนะถ้าชาตินี้ก็เอาถลายหัวเหมือนกันนะชาตินี้ก็ยังชาติสุดท้ายยังเอาถลายเหมือนกันคือว่าชาตินี้เราเห็นได้ว่าบางคนมันก็เมาเละเคะเคะมีรายหนึ่งถึงตีหรือว่าปังปังปังแล้วก็เลยไปแล้วถ้าหลังดีเสียงมันเมาอยู่แล้วก็ออกนู่นไปซุ่มหลังคนต้นมะพร้าว
มันตีทรงเดชเรื่อยมาทุกบ้านเพิ่งตีรั่วปังๆแล้วก็โผล่ตีหัวปังๆชักไป2รายสลบไป1รายแล้วยึดอาวุธหมดแล้วเข้าไปยายถามเล็กทำเขาทำไมลูกก็ถามขึ้นว่ารั่วผมทำอะไรมันนะมันตีรั่วได้ผมก็ตีหัวมันได้หมดเรื่องหมดราวแต่ก็ได้ผลแต่วันนั้นต้นมามีใครตีรั่วเลยแถมเมาจากที่อื่นมาถึงหลังบ้านหายเมาไปเป๊ะมันนนพอเลยเขียดเป๊ะใหม่เรียบร้อยดีนี่คนไทยก็ต้องปราบแบบนี้ท่านพูดเสร็จรู้สึกว่าท่านพูดดีแต่บอกว่าความวิตกกังวลที่ว่าแม่ลำบากลูกไม่ต้องคิดเลยตอบที่ว่าไม่คิดไม่ได้ถ้าไม่คิดมันก็อกตัญญูนั่นก็เลยบอกถ้าอกตัญญูก็อกตัญญูมาแล้วนี่มันเลิกมาแล้วเนี่ยมันตอนนี้ไม่มีเลิกแล้วแล้วท่านบอกท่านดีใจมากท่านมุ่งมั่นปรารถนามาชาติที่อยากจะเห็นลูกเป็นคนดีมีความสุขไอ้คำว่าดีของโลกมันก็ดีมาแล้วแล้วก็เป็นเรื่องขัดใจพ่อแม่บ้างเป็นของธรรมดาพ่อแม่ทุกคนไม่ถือโทษที่เราขึ้นไปไปขมาทุกคืนนะฉันขึ้นไปเนี่ยฉันก็ต้องรวมพ่อแม่ฉันขอมาโทษทุกคืนไอ้พวกแกเหมือนกันนะแล้วก็พอตอนเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกเรื่องนี้แหละคุณที่ถึงนิพพานเร็วน่ะเป็นจุดใหญ่เลยเรื่องที่คุณไม่ทิ้งคุณพ่อไม่ทิ้งคุณแม่นี่นะแต่เราก็หันไปไหว้ครูบาอาจารย์เป็นปกติพอถึงวันลงพรรษาเนี่ยต้องชมหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีคุณทั้งหมดเราต้องไหว้หมดถึงจะผ่านไปที่อื่นถ้าต้องไปทำแบบนั้นนะอันนี้ท่านบอกเป็นจุดดึงไปนิพพานเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นไปนิพพานแต่ผมก็ต้องแกไปหรือไม่ไปมันก็ไปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเอาก็ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ชักยุ่งดิเอาตอนนี้ก็เข้ายืนกันรัศมีกายเข้าผ่องใช้เต็มที่ไอ้เราทั้งหมดมัวไปวะก็เลยบอกเอ๊ะวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทำไมรัศมีกายมัวไปเลยท่านบอกว่าไม่มัวไม่เมอเลยแกมองคนอื่นก็ไม่มองตัวเองแต่แต่งเรียกมาสิมายืนข้างหลวงพี่กันสิสีเปล่งรัศมีเต็มที่มาสีกันไปพระอันบอกคุณดูตัวคุณสิต่ำก็ไม่สีเท่าไหร่ไอ้เมื่อกี้มันต่ำกว่าเราบอกเมื่อกี้มันต่ำกว่าไอ้เราโมบนองเขาตาปกติเขายังไม่เปล่งสีเต็มที่แสงเต็มที่ใช่ไหมไม่เปล่งแสงตามปกติเราเห็นหน้าคล้ายๆแบบเทาๆแบบมันโมโมแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราไม่สบายนี่เขาต้องขึ้นเต็มที่นอกจากว่านอกจากโยมองค์เดียวโยมพระอินทร์เนี่ยถ้าท่านชอบฉันชอบสีทองท่านยังไม่ยอมเปลี่ยนสีท่านจะเปลี่ยนสีเหลืองมาเลยท่านบอกแล้วสมเด็จถามว่าเท่าเขายังนะบอกหน้าเขาจะเท่าเพราะเมื่อกี้นี่มันก็เท่านะคุณไม่ดูตัวคุณคนเองนะคุยไปคุยมาท่านบอกให้กลับไปหลับมันเถอะแล้วถามว่าถ้าหลับแล้วตื่นมาจะเป็นไงบอกมันไม่เป็นไงพวกนี้ให้เขาให้น้องเลยนะแรงจะได้ดีขึ้นพอหลับมาตื่นแล้วก็ที่มาตรงนี้ตอนอื่นก็ไม่มีอะไรพบเป็นตลอดเวลาใครทำมาพบเป็นตลอดเวลานะมาตรงนี้เมื่อกี้นี่นอนไม่หลับดีไม่ดีนะได้ใครไม่สังเกตมาหาว่าตายเลยไม่ได้หลับคือว่าที่แรกก็จะจับเป็นฌานเฉยๆท่านสบายพอจับอารมณ์สบายๆรู้สึกหนักหน่อยจับอารมณ์ไปถ้ามันหนักไปหน่อยนะเพราะหนักไปหน่อยไปเดียบพระที่ก็มาสมเด็จท่านก็มาตามท่านปกติท่านมาอยู่แล้วแล้วคนนั่งเข้าคนนี้ออกลอกกันยุ่งหมดควายมาตอนแรกมึงไปกูมามึงมากูไปไอ้ที่นี้มันแคบไปนะไอ้ที่นี้มันแคบไปที่ว่าพอขั้นสุดท้ายจนก็เห็นยับประมาณเวลาอีตอนที่หมอนึกออกมาตอนดึงขาเข้ามาเต็งขามันขัดตมัดแค่เต็งขามันเข้ามาเองมันเป็นภาพของสมาธิเต็งข้ามาเฉยตอนนั้นสมเด็จเต็งก็เรียกพวงทิพย์ประพรทิพย์มาแต่ที่อยู่ข้างนอกเขาอยู่ข้างข้างบอกแกดูข้างในพ่อที่มีอะไรบ้างเดี๋ยวท่านเรียกเต็งกุมารพัฒน์มา
ซ่อมให้หมดนะสั่งซ่อมมาไม่ต้องไปซื้อเครื่องอะไร ท่านโกนมรพัฒน์ถามนี่เอาอย่างเหล็กเอาอย่างทองแดง แต่มาถามฉันทำไมไปหาท่านเด็ดนะท่านเป็นอรหันต์บอกเอถ้าเหล็กไม่เป็นสนิมก็เอาอย่างเหล็กถ้าเหล็กเป็นสนิมเอาอย่างทองแดงท่านเอาสองอย่างเลยเอาทั้งอย่างเหล็กทั้งเป็นทองแดงที่ก็ว่าท่านเรื่อยพอท่านโกมารพัฒน์เริ่มทำนี่พวกโยมเราทั้งหมดโยมทั้งหมดมาสมมติเขามายืนล้อมข้างๆก็เปล่งอาสิมิเต็มที่แล้วก็ดูไปพัดเขาใช้กำลังใจช่วยนะแล้วเดี๋ยวเสร็จก็ถอยออกถ้าออกพรมเข้าล้อมกลุ่มถ้าล้อมถ้ายืนอยู่พักท่านทำอะไรท่านก็ไม่รู้ที่ยืนนี่เฉยแต่ว่าโยมไม่ยอมกับโยมยืนเหนือศีรษะโยมอินท่านไม่ยอมชี้เหลืองทั้งหมดก็คาเป็นประกายหมดแต่ว่าโอ้โยมบอกฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกฉันลูกฉันชอบสีเหลืองชอบสีเหลืองพอชุดนั้นไปหมดนั้นบรรดาอาหารที่นิพพานพวกพระท่านเข้ามาล้อมอีกชุดล้อมอีกชุดพอออกไปแล้วเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเข้ามาล้อมอีกชุดพระพุทธเจ้าเข้ามาล้อมอีกชุดท่านก็บอกว่าต่อแต่นี้ไปเรื่องกฎของกรรมเดิมยกเลิกกันไปเพราะว่าเราเกิดใหม่อายุนี้ไม่ใช่อายุเก่าคือมันเป็นอายุช่วงต่อจะเป็นการเสริมใหม่เพราะเราตายในวันนี้นี่เราเกิดใหม่เพราะการเกิดครั้งหลังเนี่ยการที่เราเสียบทมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้สร้างกรรมชั่วใช่ไหมกรรมเก่ายกเลิกไปเลิกไปสักกี่กิโลมีดูนะท่านก็เลยบอกว่าเรื่องทุกขเวทนาใดๆต่อไปนี้ก็น้อยแต่ได้ว่าเรื่องของขันห้าถึงแม้ว่าเราจะซ่อมแซมดีขนาดไหนก็ตามนะแต่ว่าขันห้ามันก็ต้องเป็นขันห้าจริงไหมจำไว้นะว่าถ้าเรามีขันห้าเนี่ยจะไม่ให้มันป่วยมันไม่มีจะไม่ให้มันทรุดโทรมมันก็ไม่มีมันก็ต้องมีป่วยมีทรุดโทรมแต่ถ้าว่ามันคงจะไม่หนักมากนักแล้วท่านก็ทรงตรัสว่างานต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันมากจัดไอ้เรายังแก่ยังรวยนะหมอท่านเลยถึงได้ถามว่าชาติก็ไม่ดีวิสภาวะไม่ดีพระศาสนาก็งอนแง่นท่านบอกว่าศาสนางอนแง่นที่แก่ต้องอยู่มาอยู่เดี๋ยวนี้เขาเกลียดกันทั้งเมืองแล้วนั่งด่าเขาหาว่าด่าเขาท่านบอกดีบอกเขาจะแก้มือมาบอกตอนนี้ไม่ใช่เรื่องคุณเรื่องของฉันถ้าเขาทำกับคุณก็ถือเขาทำกับฉันดูเทวทัตที่ทำกับฉันมีผลเป็นยังไงแล้วก็จินตมาลิกาทำกับฉันมีผลเป็นยังไงสุปาพุทธะทำกับฉันมีผลเป็นยังไงตอนนี้เขาทำกับฉันแล้วนะแต่เขาทำกับคุณเราชักเก่งๆนะไอ้ตอนนี้ชักมีกำลังก็เลยถามว่าถ้าเรื่องของชาติทรงอยู่ไม่ได้เนี่ยประเทศศาสนาก็ทรงไม่ได้จะบอกฉันถึงได้บอกกับเธอว่าหนักเธอต้องไปที่จุดของประเทศมันจะมีอันตรายอันดับแรกให้ไปตะวันออกก่อนแล้วมันจะเข้ามาไม่ได้แต่ความจริงท่านสั่งมานานแล้วนะหลายปีที่ต้องไปลำบากเข้าไม่ได้พออันดับแรกปีนี้ให้ไปตะวันออกก่อนไปไอ้เขมรเตะนี่เราไม่กลัวเลยกลัวโยนเตะไปตะวันออกก็บอกไปทุกทิศเนี่ยแล้วประเทศมันจะทรงตัวนายอย่าลืมนึกว่าเราเก่งในท่านนะใช่ไหมเรื่องของท่านจนแหมเก่งจัดมันไปที่ไหนเขาบุกไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของท่านเคยด้วยเดินก่อนมั้งคุมกรรมฐานอยู่สลานวราชพอปุ๊บทำนี่จะเป็นไงก็ช่างให้ท่านพระคุมเนื้อพาไปรอบประเทศเลยพาไปรอบประเทศถามมาทำไมบอกอ้าวแกไปถึงไหนแล้วก็มันบุกไม่ได้หรอกถามว่าเป็นบุญบารมีข้าพเจ้าเลยบอกฉันด้วยสิ แหมเท่านั้นก็เราเก่งสิแล้วก็แปลกใจว่าไอ้เรามันไม่ไหวนะ
เราเนี่ยมันไม่ไหวต้องท่านถึงจะไหวแล้วต่อมาตอนนี้พอจบจุดที่ก็ทำอะไรต่ออะไรกันเสร็จนะแต่ก็บอกว่าทีหลังถ้าจะใช้กำลังอะไรก็ใช้ฉับพลังสีด้วยนะก็ถามเอ๊ะว่าฉับพลังสีนี่ก็ใช้ได้แต่พระพุทธเจ้าว่าสาวกนี่ไม่มีฉับพลังสีถ้าท่านถามว่าสีของเธอมีกี่สีเพราะในฐานะที่พุทธภูมิไม่เต็มก็มีอยู่สี่มีอยู่สี่ใช้ได้จริงมีสี่ท่านบอกว่าอ้าวเวลานี้เป็นภาระของเธอเลยเฮ้เราลืมเลยคุยยิงกันไปวันนี้มันเป็นภาระของฉันก็ใช้ได้ทั้งหกสีถามว่าใช้ได้หกสีแล้วฉันสว่างอยู่เท่ามันเท่าบอกลองเปล่งดูดิท่านก็เปล่งแล้วเปล่งไม่เท่าทันไงก็เลยไม่เท่าทันท่านบอกเนี่ยแค่นี้พอแค่นี้พอก็เลยบอกเอ๊ะแล้วก็นึกในใจว่ามันจะเป็นการปรามาสไหมท่านบอกไม่ใช่ปรามาสแต่ฉันให้ใช้ต่างหากล่ะถ้าเธอคิดว่าจะใช้เดี๋ยวเธอจะตกทันทีใช้เองมาใช้รัศมีเท่าพระพุทธเจ้าอันนี้เธอจะตกทันทีแต่ว่านี่เธอไม่ได้ใช้ฉันให้ใช้นะแต่ว่าใช้ให้คนเห็นไม่บอกแต่ใช้ให้คนเห็นคงก็ตกนรกหมดเลยถามว่าใช้เวลาไหนใช้เวลาใช้อำนาจเวลาไปตามจุดต่างๆให้ใช้รัศมีนี่หรือบางทีถ้าเรายังไม่ได้ไปไอเหตุร้ายมันเกิดขึ้นให้ใช้รัศมีไปจุดนั้นจะเป็นการยับยั้งได้นี่เกิดเป็นนักรบมาแล้วสิใช่ไหมนักรบที่ไม่นอนตัวไปรบมันสบายวันนู้นนี่สบายแต่จริงต้องแบ่งให้แว่นแต่ตัวมึงมั้งถ้าเขาใช้ต้องใช้ทัพนโยติเห็นที่มีพยานเห็นก็นี่ท่านไม่ได้ใช้เวลาสอนธรรมท่านไม่ได้ให้ใช้เวลาสอนธรรมถ้าใช้เวลาสอนธรรมอันนี้ถ้าว่าอย่างของท่านเนี่ยคนลืมตาเห็นธรรมดาเนี่ยใช่ไหมนี่ถ้าไม่ได้อนุมัติให้ใช้ในเวลานั้นอนุมัติเวลาสอนธรรมก็ใช้ได้คือว่าเอาแสงเนี่ยมันช่วยกำลังจิตคนสว่างอันตาปกติถ้าใช้โลกสินอยู่แล้วนะที่เวลานี้ไม่จุดตะเกียงไม่ใช้ไปเนี่ยท่านบอกให้ใช้โลกสินแทนและต่อไปให้ใช้ฉับพลังสีแทนถ้าฉับพลังโลกสินด้วยฉับพลังสีมีลักษณะคล้ายอย่างหนึ่งที่บางคนได้เห็นว่าไปไม่ได้มันจะได้เห็นนำไปอันนี้แต่ว่าใช้โลกสินก็ใช้สี่สีผสมไปด้วยโลกสินนั้นมันเป็นสีหนึ่งในสามสีตามปกติมันสีใสอะเรียกสีใสนี่ต่อไปท่านใช้ฉับพลังสีแล้วก็ถามถึงงานที่จะทำต่อไปเรื่องการสร้างวัดสมบัติการสร้างวัดสมบัตินี่มันไม่หนักหนักหรือไม่หนักงานที่สั่งเขาทำอยู่เวลาเนี้ยยังเป็นหนี้ค่าแรงงานที่ 500,000 พอไม่พอคำนวณเขาก่อนไม่ได้คำนวณไอ้ตึกที่2ทำ2จุดนั่นอย่างอื่นอยู่ 400,000 นะครึ่งล้านนิดหน่อยแล้วก็แรงหน้ายังจะต่ออีกเรื่องเล็กๆท่านบอกไอ้งานก่อสร้างนี่มันไม่หนักนักแต่ว่าส่วนที่ยังหนักก็คือธรรมะไอ้คนที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาหนักอาคารเนี่ยมันไม่พอทั้งเข้ามาหนักไงบอกเข้ามาหนักตอนนี้เราสอนมโนยิทธิถ้าอาคารเสร็จมันจะเป็นเรื่องของสัญโยชน์สัญโยชน์ที่คนเขาจะเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยเข้ามาถามว่าที่อื่นเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่หนักเท่าของเราหรอกเพราะว่าไอ้ของเราแค่ลูกคนอย่างเดียวก็แสนกว่าแล้วใช่ไหมแค่ลูกคุณอย่างเดียวก็แสนกว่าท่านชีพที่โยมถ้าลูกของโยมก็ละแล้วท่านก็ท่านชีพที่ท่านและคนของฉันล่ะแล้วเรามีหุ้น3หุ้นแต่หุ้นใหญ่ซะด้วยไม่ใช่หุ้นเล็กเลยก็เลยแล้วก็บอกว่าการบันทึกเรื่องสัญญาณนี่แล้วฉันจะบอกให้นะต้องทำคัดเศษมากหน่อยว่าอารมณ์ของคนไม่เสมอกันท่านถึงได้กะให้สร้างสถานที่ใหม่และพวกที่อยู่เพื่อปฏิบัติสัญญาณให้อยู่ได้หนึ่งเดือนแล้วไม่อยู่นานนะแค่หนึ่งเดือนนะ
ให้ฝึกอยู่ได้แค่1 เดือน1 เดือนนี่ก็ฟังไปฟังมามันละไม่ได้ก็ช่างมันถ้าละไม่ได้หมายที่เป็นคนอื่นถ้าละนี่เขาให้ติดอยู่อันดับเดียวคือว่าอันดับพระโสดาบัน ถ้าใครจะติดสูงไปกว่านั้นทำไมเป็นไรดีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเขาติดพระโสดาบันเขาก็ไปนิพพานหมดที่ว่าอารมณ์เข้มเต็มที่ใช่ไหมไอ้การปฏิพันธ์หมดท่านจะลืมท่านบอกให้สั่งเขาเมื่อกี้บอกแล้วมั้งว่าทุกคนเนี่ยเวลาปกติให้คิดไว้เสมอว่าร่างกายไม่มีความหมายนะในอารมณ์ของเราจะจับไปจุดเดียวคือนิพพานถ้าทุกขเวทนาไม่เกิดขึ้นในร่างกายต้องถือว่าทุกขเวทนาก็ไม่มีความหมายเพราะว่ามันจะเป็นยังไงก็ช่างใจเราให้สบายทำได้ไหมคนทุกคนทำได้ไหมไม่ใช่ต้องปกติต้องซ้อมไปปกติเขาด่าเขาว่าเขาค่อยเขาขอดเนี่ยไอ้นี่ต้องมันต้องเริ่มจากจุดนี้นะถ้าจุดนี้มันชินในเจ็บป่วยก็เหมือนกันถ้าเจ็บป่วยไม่ต้องห่วงรวบรวมพลังมันจะขนาดนั้นก็พุ่งออกใช่ไหมยังไงเป็นรอยข้างนอกก่อนมีดิ้นมาดิ้นเลยกูไม่ดิ้นกับมึงอะนะเราไม่ดิ้นกับมันก็หมดเรื่องนะทำหน้าเปียกอะมโนมยิทธิที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นกำไรสูงแต่ว่าไอ้อาภัพเจ็บหัวกระท่อมนิดเดียวต้องทำเป็นคนขี้ขลาดเพราะการทำเป็นคนขี้ขลาดนี้เลยพอมันเริ่มเป็นหัวนิดเปิดนอนไปก็เปิดเลยขึ้นเลยเนี่ยต้องทำเป็นคนขี้ขลาดอยู่เสมอแต่ปกติเนี่ยต้องขึ้นทำไวที่สุดนึกๆทำอะไรอยู่พับไปหัดไปหาจะหาท่านปู่หาสมเด็จแล้วก็ไปให้มันคล่องตัวอยู่เสมอใช่ไหมทำงานทำการอยู่นั่งคุยกันอยู่ใครๆก็คุยไม่ชอบใช้กันไปโน่นอ่ะบังคับให้มันคุยไปหัดทำชินเมื่อถ้าหัดชินแบบนี้แล้วก็ต่อไปเราจะเห็นว่าการฝึกให้มันสบายมันไม่แปลก อย่างฉันเนี่ยอย่างที่เข้าไปในห้องน้ำมันเข้านั่งพับทรามันพลาดทันทีเลยนะมันพร่าแล้วสายตามันสั้นจนถ้ามองประตูไอ้มองประตูในเห็นท่าใหม่ไปเลยเอ๊ะท่านนั่งตรงนี้เดี๋ยวจะล้มหรือไม่ใจมันสบายร่างกายสบายก็ลุกมาจะไปนอนที่เตียงออกมาแล้วไม่เห็นประตูนอกมันอยู่ตรงนั้นหมดแรงร่างกายหมดแรงแต่ใจไม่เป็นไรนะใจไม่วิวไม่บิดไม่อะไรต่ออะไรทั้งหมดจิตใจในวันปกติประสาทก็เรื่องของประสาทใจก็เรื่องของใจใช่ไหมเห็นท่าเอ๊ะท่าไปไม่ไหวเอาตรงนี้ดีกว่านอนไปแล้วก็ถอดเป็นตาก็เป็นตามันหักแหมยังหูมันตายไป อย่างน้อยที่สุดมันขายทำศพได้ดีไม่ดีอันนี้ประมูลทั้งร้านอันนี้เจอหมอนี่เป็นตาเนี่ยสำคัญที่เดินต้องเขียนป้ายก็ต้องทำเป็นอะไรที่ไหนเขาเรียกอะไรวะลายแทงวะใครได้เป็นตานี่ไปจะมีที่จุกยานแจ่มใสเขาเรียกว่าแว่นมโนใหม่สามารถจะปฏิภาณได้ฝังไว้เลยนะฝังไว้แล้วเขียนมาตรงนี้เพราะงั้นหนูได้ก่อนเพื่อนหนูเมื่อวานนี้หนูได้แล้วอันนี้เราต้องพยายามทำอารมณ์แบบนั้นร่างกายจะเป็นยังไงก็ช่างใช่ไหมถือว่าเป็นธรรมดาของขันธ์ 5อย่าไปสนใจกับมันมีอะไรนิดๆหน่อยๆเกิดขึ้นแล้วมากน้อยก็ตามไอ้เรื่องขันห้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องดูพระพุทธเจ้าพระเจ้าเมื่อคืนท่านก็บอกคุณฉันก็ป่วยเหมือนกันนะถ้าว่าฉันไม่ป่วยนะท่านหมอชีวกรมภัยก็ไม่ต้องเป็นหมอประจำตัวฉันแต่ว่าฉันมีเวลาพักครั้งละ15 วัน15 วันนี่ใครเข้าหาไม่ได้เลยนะมีพระนนท์เฝ้าหน้าธรรมเลยห้ามไปแต่พระอรหันต์ทั้งหมดอ่ะทั้งหมดมีใครเข้าได้เลยทรงอยู่สุขวิหารไอ้สุขวิหารก็เราอยู่อย่างเป็นสุขให้ใจสบายฉันมีเวลาพักครั้ง15 วันแต่คุณนี่ไม่มีเวลาพักเลย จริงๆท่านทีหลังท่านเอาใหม่มั้งสร้างคฤหาสน์เสร็จไม่พักนอนบอกไปเที่ยวต่างจังหวัดเราเขียนไม่ถูกไหมไอ้นี่ขึ้นจังหวัดอุทัยเนี่ยที่นอนเขียนจังหวัดอุเจ็ดใช่ไหมโยมเราเขียนจังหวัดอุเจกบอกหลวงพ่อมาอยู่ไปต่างจังหวัดอีหลังโน้นคิดอีหลังหน้าอะไรคิดไปมันอากาศสบาย
อากาศมันปลุกอากาศสบายไหมแล้วก็น่าจะอยู่เป็นสุขกว่าแถวนี้ไงถ้าเวลาปวดหัวก็ไปนอนเล่นใช่ไหมแอปเปิ้ลเกมมันที่อะไรนี่มันเรื่องมันจะหมดแล้วว่าฉันเนี่ยพยายามพูดทำหมดเวลาเนี่ยดังนั้นไม่มีอะไรที่จะพูดให้ฟังกันไหมว่าทุกขเวทนาใดๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยความจริงเมื่อวานเนี่ยป่วยแล้วไม่มีทุกขเวทนาทางใจเลยใช่ไหมแล้วก็ทุกขเวทนาทางกายมันก็ถ้าพูดตามลักษณะแล้วถ้ามันไม่หมดแรงนี่มันไม่หมดนะมันจะต้องถือว่าไม่มีทุกขเวทนาเลยแต่ความจริงถ้าลงหมดแรงขนาดนั้นทุกขเวทนาทางกายที่มันมีมากแต่ว่าเราอาศัยไอ้กำลังจิตที่เราถอยออกอย่างหนึ่งนะก็เรียกว่าอธิวาคันติคือข่มอารมณ์ที่ตอนที่ไอ้มันปวดอายาเรื่องตัวเนี้ยมันปวดประเดี๋ยวเดียวเฮ้ยมันปวดเพราะอะไรมันนะปวดเพราะอะไรช่างมันไปเลยเพราะว่าช่างมันไปเลยแล้วไม่สนใจมันเลยไม่ปวดเลยฉันจะเข้าแล้วเอ๊ะทำไมแขนมันโตก็มันนึกว่าเขารัดผ้าก๊อซมันแน่นเกินไปมั้งแต่ปล่อยเขาได้ไหมที่ไหนได้แขนเบลอเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เดินแล้วก็ไม่ได้ดูใช่ปลาไอ้เนี่ยเราจะปลาให้เพื่อนพิสูจน์ใช่ไหมว่าถ้าเราใช้จิตอาการไอ้เนี่ยมันปวดแต่หมอน่ะเอามานี่มันต้องปวดที่แรกมันปวดใช่ไหมถ้าเราไม่สนใจมันวันเดียวมันก็เลยไม่รู้สึกไอ้จุดนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญที่สุดแม่แป๋วใช่ไหมใช่ก็ยังมันไม่มีอะไรแค่ก็คุยสนุกสนุกมันมีแรงนี่ก็คุยกันไปถ้ามันหมดแรงก็เลิกคุยอีตอนเข้ามานอนที่ตอนเข้ามานอนปั๊บเนี่ยความจริงไอ้ร่างกายมันหมดทุกปากมันนู่นนะที่หมอบอกเป็นลมตอนนี้ไอ้ตอนมันออกไปมาหาสมเด็จท่านพอไปถึงกลับแต่บอกทำตัวให้สวยหน่อยดิว่าสวยไงไอ้รัศมีมันผ่องใสน้อยนี่พอท่านบอกก็มันก็สวยพอท่านบอกกันนี่เข้ามาพรึบเต็มออกไปไม่ได้อ่อนพรึบเต็มออกไปแล้วสบายตั้งแต่เดี๋ยวท่านก็มาล้อมกันเต็มแต่ละท่านก็บอกมันยังไม่ถึงวาระนะแต่ว่าตั้งแต่ท่านบอกแกตายแล้วนะตายแล้วนั้นนี่เกินใหม่ได้30ปี40ปีนี่ยังไม่นึกมันนะเราอย่าไปมุ่งแบบนั้นไม่ถูกนะคือว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องขันห้าท่านประคองใช่ไหมแต่พวกเราจะต้องคิดไปเสมอว่าขันห้าของหลวงพ่อก็ดีของเธอดีมันไม่แน่นอนตั้งจุดวันนี้เพื่อนิพพานอยู่เสมอไปถ้าตั้งจุดไว้อย่างนี้เสมอท่านไอ้ตัวเตะถ่วงที่มันจะตัดมันตัดได้น้อยเข้าใจไหมวรณานุสติเนี่ยไอ้ตัวตัดมันตัดได้น้อยเพราะว่าเรามุ่งอะไรเรามุ่งทำเวลานี้เราสอนทำทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ช่วยสมเด็จท่านทำงานคืองานนี้เป็นงานสมเด็จท่านสามที่นาทีพอดีคือว่าเป็นงานของท่านเองดังนั้นทุกคนที่ทำงานเนี่ยก็เป็นงานช่วยงานท่านใช่ไหมในเมื่อช่วยงานท่านก็ต้องประคับประคองทุกคนแล้วก็เลยถามว่าไอ้พวกเด็กๆมันตายก่อนข้าพเจ้าตายหงอดข้าวตายมันยังแต่ใครมันทำดีมันยังมันประมาทมันตายบอกมันอยากจะตายก่อนให้มันตายไม่ได้จะแกอดข้าวแล้วก็อดข้าวไว้เห็นไหมความจริงมันก็พระยังเราเนี่ยกินข้าวก็ไม่หมักเมื่อคืนได้กินข้าวไป3จานวิตามินแทนจะกินแคปซูลเดียวล่อ3แคปซูลถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยันหน้ายันหลังไม่อยู่แต่กันไว้ก่อนใครว่าโอเวอร์มันมีความสำคัญเพราะอะไรหมอสีสั่งเพราะหยิบมันหนึ่งหมอสีบอกสามนี่หมอใหญ่คุมตัวหมอสีบอกต้องสามหนึ่งไม่ได้ฐานะไม่ร่างกายมันขาดอาหารหมดเลยมันขาดหมดเลยแล้วก็ถ้ากินอาหารมันก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยตอนเนี้ยถึงจะมีผลแน่นอนแต่มาเช้าตำเพนเพื่อนก็มาช่วยกินนั่นรอกันหมดงอ จบได้คุยต่อใครมาที่กระดาษแย้มมาตอนนี้ไอชอ
เออถ้าว่ารถที่กรุงเทพไม่พอไม่เป็นไรก็ตกลงกันจะอะไรฮะส่งรถไปแล้วอ๋อส่งอ๋อรถที่อยู่ที่กรุงเทพไม่พออ๋อไม่ใช่ป่ะที่กรุงเทพไม่พออ๋อส่งจากพัทยาส่งรถอะไรไปเห็นคันใหญ่ออกไปต้องคันใหญ่ถ้าคน30ก็ต้องส่งท่านแผนไปเดี๋ยวมันขึ้นมาใหม่เต็ม นี่ก็เดี๋ยวต้องอธิษฐานถามให้เปี๊ยกมันอยู่500ปี ไอ้เปี๊ยกกี่เมียมีแม่กี่แม่ 6แม่ฮะนี่6แม่เลยใช่เฮ้ยแปดใช่ไหมไม้สองแม่เนี่ยจะไม่ที่พันของมันก็อยู่ที่พายกันหมดเลยจิตนั่นจะมาจิตคนเดียวจิตก็ที่พันแล้วคู่นี้เข้าไปก็ไปหมดแล้วไม่เนี่ยฉันกำพร้าไปแล้วเนี่ยเออไม่กำพร้าลูกกำพร้าแต่เมียเมื่อกี้เขามายิงกันเป็นตับไหมเปล่งซอสหอมแต่ไอ้แกเลือกเห็นแม่แกทีมันอคติไอ้แป๊วเห็นไอ้น้อยมากอคติมันเลือกดูแต่แม่มันทำไมเนี่ยก็แม่กันทั้งนั้นเอาไว้แต่ถ้าเข้ามาเรียนรวมชุดๆเข้ามาอธิษฐานอะไรเกี่ยวกับร่างกายต่อเข้ามาสร้างกายต่อเพราะนะอธิษฐานแต่ว่าคำอธิษฐานว่าอรหันต์นี่มีผลนะคือคำว่าอธิษฐานว่าอรหันต์เนี่ยถ้าอธิษฐานไม่ยังไงจะมันจะเป็นตามนั้นนะแต่ว่าท่านโกมารพัฒน์ท่านทำกายเหล็กไปมั้งบอกเดี๋ยวสนิมขึ้นเลยท่านล่อจะเอาอย่างเหล็กเอาอย่างทองแดงแต่เคยล่อตลอดเวลา ปกติจะมาที่นี่ก็ล่อต้องเต้นต้องเต้นอีตอนที่ไปถามท่านตอนนั้นเมื่อพระอาจารย์นิพพานท่านเป็นพระโสดาบันตอนนี้ประวัติไม่มีไอ้แกบันทึกก็ได้ป่ะก็คงจะเล่าสู่กันฟังแล้วแต่ว่าตอนที่พระพุทธเจ้านิพพานนั้นท่านเป็นพระโสดาบันนะก็มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ฎีกาเขาเขียนไว้เป็นเหตุให้สงสัยตอนท่านอาชีวกโกมารพัฒน์ท่านกลับมาไม่รู้ท่านไปไหนเวลาพระเจ้านิพพานป่วยที่ปาวาลเจดีย์ท่านไม่อยู่พระพุทธเจ้าท่านป่วยมากเมื่อกี้ถามท่านตอนว่าตอนนั้นท่านทรงประชวรมากไหมท่านบอกมากลูกพ่อป่วยมากร่างกายมันทรงเต็มที่พ่อถึงไม่ย้ายไปไหนอยู่ที่ปาวาลเจดีย์เนี่ยหลายเดือน 6-7 เดือน 6-7 เดือนที่อยู่ที่เดียวนี่ไม่ใช่วิสัยพระเจ้าใช่ไหมตามดาวพระเจ้าจะอยู่ไม่ถึง 6-7 เดือนหรอกท่านอยู่ตั้งครึ่งปีถึงไม่มี อยู่มาก่อนนั้นนะตั้งครึ่งปีแล้วนะท่านอธิษฐานได้อยู่อีก3เดือนเป็นว่าปีนั้นทั้งปีท่านจะไม่ได้ไปไหนแต่ท่านบอกที่ปาวาลเจดีย์นี่ท่านป่วยหนักร่างกายไม่ดีมากแล้วก็พระเดียชีพกุมารพัชก็ไม่อยู่แล้วท่านก็พิจารณาแล้วเห็นว่ามันก็ควรจะนิพพานเป็นวาระที่ควรจะนิพพานพอดีพญามารมาขอพอดี พญามารมาขอท่านก็บอกดูก่อนปาวิมะผู้มีบาปพญามารบอกว่าท่านสัญญากับเราไว้ว่าเมื่อวันออกบรรลุอภิเศษสมาธิโพธิญาณแล้วเราขอเตือนให้ท่านนิพพานแต่ท่านบอกว่าถ้าบริษัท4คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพียงใดเราจะยังไม่นิพพานก่อนพญามารก็บอกว่าเวลานี้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงว่าทั้งพระผู้หญิงทั้งพระผู้ชายทั้งทายกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็นหลายเยอะแล้วใช่ไหมสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็คนยังนิพพานได้ได้บอกปาปิมะดูก่อนมารผู้มีบาปเธอจะถอยไปท่านไม่ได้รับมารตรงนั้นท่านถอยไปแล้วท่านยังปรงอายุสังขารพิจารณาแล้วมันไม่ไหวร่างกายมันไปไม่ไหวก็คือว่าตัดสินใจวันนับตอนนี้ไปอีก3เดือนวันนั้นเป็นวันกลางเดือน3ก็ถึงกลางเดือน6เราจะนิพพานที่ระหว่างนางรังทั้งคู่ที่เมืองกุสินาราพอปรงอายุสังขารก็เป็นดินไหวพอวันนี้มาแล้วพระอานนท์ก็ตกใจเข้าไปถาม
ท่านก็บอกเหตุแผ่นดินหมาย8อย่างอย่างท่านผู้นี้ผู้มีฤทธิ์แสดงในตระว่าไปเนี่ยแล้วไปลงท้ายว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารก็แผ่นดินไหวพระนรกทุนขออยู่ต่อท่านบอกว่าไม่ใช่วิสัยแต่เราพอเราว่ากันตามที่เขาเขียนก็มากไป ท่านบอกว่ามันไม่ใช่วิสัยที่ตถาคตอยู่ถึงกับหนึ่งเพราะว่าที่ท่านบอกว่าคนที่คล่องในอิทธิบาท4คนยิงพระอรหันต์องค์ก็คล่องอิทธิบาท4เท่านั้นเองคนที่คล่องในอิทธิบาท4อธิษฐานให้ร่างกายอยู่ทั้งกับหนึ่งก็ได้เมื่อพระอานนทุนข้อนี้ท่านบอกว่าท่านบอกอย่าลืมนะว่ากับนี้พระเจ้าจะตรัสอีก6องค์ถ้าหากฉันไม่อยู่ขวางทางอีก6องค์จะมาไง